ไม่เอาไอ้เหี้ยเดี๋ยวแม่งโดนลิขสิทธิ์เอาเพลงอะไรดีนะต้องเปิดแม่งละวันเนี้ย นะคะก็มาทักทายนะคะวันนี้ก็ป้าก็มาแบบสบายๆอ่ะนะคะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะไปทุระนะคะขอดูหน้าดูหน้าซีบอกแป๊บนะคะคือจริงๆมันมีเพลงของเราอยู่แล้วเราเปิดของเราเหมือนเดิมสวัสดีนะคะทุกๆคนนะคะก็อ๋อหนาวเล็กน้อยอะค่ะแต่ว่าไม่เยอะนะคะก็สวัสดีทุกๆท่านนะคะก็วันนี้ก็มาหัวข้อนะคะประเด็นร้อนแรงนะคะก็คือมะนาวมณีนะคะดอกดีต้นตายนะคะก็แหมก็ไม่รู้อยากจะพูดยังไงอะนะเพราะว่าคนพวกนี้เขาพูดเก่งนะคะพูดเก่งพูดหลอกล่อคนได้จะบอกให้นะมีทุกที่นะเขาเตือนแล้วเตือนอีกก่อนจะเอาเงินออกจากกระเป๋าเนี่ยคิดดูดีๆขนาดในไลน์มันยังมีเลยคุณรู้ไหมคะเดี๋ยวนะคะขออนุญาตดูแป๊บนะคะวันนี้มีเหงาถ้าป้าไม่มาเอาเงี้ยเดี๋ยวป้าจะให้ดูอะไรเอ้ยหายเหงาเลยนี่เห็นป่าอะไรเห็นไหมเอ่ยนี่กะมาเอียงให้ดูโดยเฉพาะเตรียมหอยทอดค่ะเนี่ยชงเงาะออร์แกนิกนะปลูกเองนะคะนี่ล่ะนะคือว่าเราได้ไซส์อย่างที่เราต้องการอีพวกที่มันหัวล้อเดี๋ยวกูจะปลูกหญ้าให้มึงแดกนะนี่ๆๆเห็นไหมคะวันนี้เอาต้นเล็กหัวโตนะคะหอยทอดนะคะเดี๋ยวจะบอกนะคะวิธีทำแป้งก็คือป้าเนี่ยไม่เรื่องมากไม่ไปซื้อแป้งสำหรับทอดหอยทอดในซูเปอร์นะคะป้าทำเองค่ะป้าใช้แป้งเค้กเรานี่แหละแต่ว่าถ้าจะทอดให้กรอบมันต้องเจอน้ำมันนะคะนะน้ำมันเยอะๆนะใครที่ลดความอ้วนก็ไม่ต้องกินกันแล้วกันแต่ป้าเนี่ยกินไหมเยอะจังจะกินหมดเลยโอ้ยหอยย่อยเอ๊ะหอยนี่จากประเทศอะไรไม่รู้นะนี่เขาลวกมาทีนึงแล้วนะสุกมานิดนึงนะฮะก็ที่ป้าเล่าให้ฟังนี่ไงป้าเพนมาแววนี่นะที่ป้าเล่าให้ฟังเรื่องการปลูกถั่วงอกกันนะคะปลูกทำไมถั่วเขียวปลูกแล้วแม่งโตเป็นถั่วงอกวะแต่แม่งดีกว่าดอกตายใช่ไหมก็คือเดี๋ยวจะด่านะคะป้าก็จะไม่ด่าผู้เสียหายก็แล้วกันเพราะป้าก็เข้าใจนะคะถึงจะบอกว่าความโลภมันบังตาแต่ป้าก็รู้ว่าไอ้พวกมิจฉาชีพเนี่ยแม่งสารพัดวิธีนะคะสารวัตรวิธีจริงๆกับการที่จะเอาเงินจากกระเป๋าคุณขนาดในไลน์เนี่ยมีนะคะไม่ใช่ไม่มีจะบอกให้มีเขาจะเอาป้าเป็นเครื่องมือด้วยนะเอาอีเฮียนหนิงด้วยนะคะก็คือว่ามันก็จะเข้ามาส่องดูว่าใครมีแววเป็นนักพูดนะตอนนี้ก็เขาเรียกว่าคงจะไปประสานมือกับอีธาเนียหรือว่าอีราเชนิกูลหีแตดน่ะที่แม่งมีทุกแบบจริงๆว่ะ
มีราชนิกูลมีเขาเรียกว่าแชร์สายบงสายบุญนะมีอีมะนาวเดี๋ยวเอาสักหน่อยเนาะอีมะนาวเนี่ยเดี๋ยวเก็บภาพไว้ละแป๊บนึงบางคนเวลาป้าด่าอะไรนะคือป้าเข้าใจนะคะหลายคนไม่ได้ดูข่าวโดยเฉพาะผู้หญิงไทยในเมืองไทยในเมืองนอกนะฮะนางไม่ดูจริงๆนะไม่สนใจฉันจะสนใจเรื่องกระเป๋าฉันอย่างเดียวแชร์แม่มณีลวงโลกเสียหายคนเจาะคนจองจองกฐินเพียบแล้วก็นะคะแล้วไอ้แชร์ลิตโกนี่ก็เหมือนกันนะป้าไปดูมันคลิปมันตั้งแต่แรกเลยโอ้โหมึงเชื่อกันไหมเข้าไปได้ยังไงคำพูดคำจามันฮะแม่ไอ้เหี้ยพวกเล่นกลงูอ่ะที่บอกพวกเล่นกลงูยังพูดดีกว่ามันอ่ะเอ๊ไม่เข้าใจว่าทำไมคนเขาเชื่อได้จริงๆนะแต่ว่ามันเชื่อมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะสะกดจิตมูอ่ะมึงสะกดจิตอีกแม่ทีม30กว่าคนให้เชื่อว่าพวกเราจะรวยและอีก30กว่าคนนี้ก็ไปสร้างทีมแล้วก็ไปสะกดจิตต่อว่าพวกเราจะรวยนะแล้วก็มีการจ่ายเงินจริงนะให้30คนให้50คนได้ตีเป็นหมื่นๆคนมึงรอวันตายนะแล้วที่สำคัญนะแม่งเห็นอีมานีอ่ะอีมานีที่ว่ามันเป็นแม่ค้าขายตุ๊กตานะเป็นไหมแม่ค้าขายเสื้อผ้าเด็กอีพวกนี้นะสังเกตดูมันจะไปส่องตามเออยู่ไปสิงอยู่ตามที่ไหนดังๆอย่างเช่นอ่ะอีเมคะขออนุญาตดื่มน้ำแป๊บนะฮะด่าแน่ไม่ต้องหัวเดี๋ยวมันเดี๋ยวได้มันไม่ต้องหัวเดี๋ยวได้มันใจเย็นๆขอเล่าแป๊บนะในไลน์ก็มีนะที่ป้าบอกว่ากูเกลียดไอ้พวกมิจฉาชีพนะบอกตรงๆกูเกลียดกูไม่รู้เป็นอะไรกูรู้สึกขยะแขยงเวทนาคนพวกเนี้ยที่ใช้วาทะศีลน่ะมีศิลปะในการพูดเนี่ยแล้วเอาเงินชาวบ้านเนี่ยกูแบบความโลภมันก็ใช่นะก็ใช่แต่คุณเหมือนกับว่าชีวิตคนแม่งไม่มีความหวังอะเศรษฐกิจแม่งพังอะทำยังไงที่กูจะได้เงินอะโอ้โหเมื่อวานนั่งดูนะนี่ไงโอ้โหนี่นะต้นสายบุญอันนี้ไอ้ของบริษัทลิตโกนะต้นสายบุญอัดคลิปประจานพวกไม่ไปต่อคือโง่อันแน่ด่าคนไทยกลัวคนด่ามากเลยอะเรื่องโง่เนี่ยไม่ได้เขาด่ากูว่าโง่กูต้องไปต่อนะกูต้องไปต่อกูต้องเป็นคนฉลาดส่งเงินไปต้นไปเท่าไหร่เนี่ยกูก็จมไปนะเฮ้ยแม่งขนาดแชร์ที่มันเห็นหน้าเห็นตากันเปียรู้จักหน้ากันนะแม่งยังโกงหน้าตาเฉยได้อะเดี๋ยวขออนุญาตไม่อ่านนะเนี่ยมึงมาด่าอีหนิงไม่ต้องรีบด่าเลยอีหนิงมันมิจฉาชีพยังไงกูก็ต้องด่ามันอยู่แล้วนะป้าขออนุญาตแป๊บนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งคุยกันเดี๋ยวป้าขอด่าเหี้ยพวกนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวป้าไปก่อนนะเดี๋ยวมานะแป๊บนึงเดี๋ยวมารับประกันได้ขอถ้าเกิดว่าป้ามาคอนทินิวนะฮะอ่านตรงเนี้ยป้าก็จะไม่มีโอกาสแฉพวกขบวนการที่มันกำลังจะเกิดใหม่อีกนะฮะป้าไม่สามารถหยุดคนพวกนี้ได้หรอกค่ะแต่หยุดพวกคุณได้ที่ไม่ต้องควักเงินออกจากกระเป๋าให้เขาไปเอาเงินเราไปรวยนะโชว์สวยโชว์ชีวิตหรูหรูด้วยเงินพวกคุณกูทั้งหลายนั่นแหละพวกคุณมึงทั้งหลายนั่นแหละเอาอย่างนี้นะมึงว่ากูโง่กูก็ไม่เถียงหรอกเพราะว่าอะไรล่ะกูไม่ว่าอะไรหรอกนะเออกูโง่นะแต่กูโง่นะมึงยังมาฟังกูเลยอ่ะนะเออนี่แหละกูโง่กูไม่ได้ฉลาดอย่างอีหนิงหรอกนะที่จะสร้างกลุ่มไลน์มามันทำตั้งแต่ไฮไฟละนะแล้วก็มาถึงกลุ่มไลน์นะระดมทุนก็ไม่เป็นไรก็ได้รถแวนหรูๆไปคันนึงแต่อันนี้หนักกว่าในประเทศไทยก็คืออีแชร์แม่มณีกับอีมะนาวเดี๋ยวกูจะต้องด่าอีมะนาวอีดอกทองเนี่ยคือหลายคนพูดว่าเชื่อเครดิต
แหมกูอยากให้ฟังไอ้เฮียลิโกไอ้ชอเล็กกันไอ้ชอเล็กสุโขทัย V2 จริงๆเลยนะแต่เดี๋ยวไว้ก่อนเอาทีละคนเอาอีมะนาวก่อนใครจำอีมะนาวได้ไหมคะที่โดนไอ้นันเทอ่ะไอ้ไส้กรอกไอ้ขนมปังไส้กรอกอ่ะที่ควยบวมนะหัวมันอ่ะคือคุณขาคุณบอกว่าเชื่อเครดิตของมะนาวป้าจริงๆไม่อยากจะซ้ำเติมพวกคุณนะเอาอะไรไปเชื่อเครดิตเขาฮะขนาดวิธีคิดการหาผัวยังไม่ผ่านน่ะแล้วมันจะมาบริหารเงินระดับ70 80ล้าน100ล้านได้เหรอฮะจากมะนาวแสนซื่อจนกลายทั้งหน้าทั้งจิตใจกลายเป็นแม่มดจิตใจสกปรกอยากได้เงินชาวบ้านอย่าคิดนะคะว่าแม่ทีมมันไม่รู้มันรู้ว่านี่คือแชร์ลูกโซ่แต่กูไม่เห็นแก่ตัวไงกูกินก่อนกูไม่สนหรอกว่าชาวบ้านเนี่ยนะจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพราะพวกมึงเอามาโชว์รวยว่าได้เงินโอ้โหแบบกูเห็นแล้วนะกูทุเรศบางครั้งป้าไม่รู้จะพูดยังไงกับสังคมแบบไทยๆจริงๆนะป้าไม่รู้ป้าบอกเลยนะคะว่าป้าก็ถูกมีวิธีสอนให้เชื่อห้ามเถียงห้ามสงสัยใครเถียงคือแกะดำแต่ในต่างประเทศในต่างประเทศใครเถียงใครยกมือขึ้นถามคุณคือคนฉลาดในสังคมฝรั่งนะคะขอถามเนี่ยโอ้โหฉลาดทันทีเลยตั้งคำถามมาเดี๋ยวเขาตอบให้เราแต่เมืองไทยห้ามถามนี่ไงพวกอัดคลิปแชร์ประจานใครไม่ไปต่อคือพวกโง่อันนี้ของไอตอนนี้ฝากขอบคุณคุณเคนโดนะคะคุณชื่ออะไรว่าลืมชื่อผู้หญิงอีกคนหนึ่งแล้วมันคือเขาเรียกยากอะที่เขาจิกกัดไอ้พวกแชร์ลูกโซ่มานานแล้วก็มีคนหนึ่งก็ต่อต้านแชร์ลูกโซ่น่ะคือมึงจะเป็นใครก็ช่างกูไม่สนใจอะนะต่อให้มึงเป็นคนของประยุทธ์แล้วกูไม่สนใจขออย่างเดียวถ้าเกิดคุณทำเพื่อสังคมทำให้ประชาชนไม่เป็นเหยื่อของคนที่เหี้ยจังไรพวกนี้นะคนที่แม่คำนี้บางทีไม่อยากจะพูดนะแต่ต้องพูดคุณต้องรับความจริงนะก็เหมือนมีคนมาด่าป้าเมื่อกี้อีเพนอีโง่เออโง่แล้วไงอ่ะโง่แล้วกูไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกมึงอ่ะนะกูยอมรับว่ากูเคยตกเป็นเหยื่ออีหนิงอีหน้าผีสิงหรืออีพันทิพย์ไทยสีดำอีพันทิพย์ไทยหีดำนั่นน่ะจนต้องไปตบซับเพื่อนมาให้มันอ่ะเราก็เข้าใจว่ามันต้องการแค่อุปกรณ์การถ่ายทอดสดแต่จริงๆไม่ใช่มันอยากได้เงินนะตอนหลังก็ระดมทุนนะจนซื้อรถแวนได้อะนะรถใหม่มันบอกรถมือสองแล้วตอนนี้โอ้เอางี้เอวไว้ก่อนอีนี่นะกูด่ามันได้กูบอกแล้วกูจะด่ามันจนกว่ากูเนี่ยจะลงไปเลยมันกับกูต้องลงกันไปข้างหนึ่งอะมันก็ต้องรู้นิสัยกูนะกูประเภทเล่นไม่เลิกกัดไม่ปล่อยนะพิษบูอายกูอะก็เหมือนกูกัดอียาสีนีทอง17เนี่ยทำอะไรกูไม่ได้ไปแจ้งความจับลูกกูอีชาติชั่วบางคนบอกป้าลืมไหมกูไม่ลืมหรอกคนอื่นเขาบอกนะคนอื่นลืมน่ะแต่กูไม่ลืมอย่าปล่อยให้คนชั่วมีช่องว่ารู้ช่องว่างของกฎหมายลอยนวลอย่างอีมานาวกับอีมานีมันรู้กฎหมายนะมันถึงกล่อมพวกคุณอยู่เรื่อยๆคุณรู้ไหมคะนับตั้งแต่วันที่คุณรู้ว่าโดนโกง3เดือนนะคะ90วันขาดอายุความนะคะทำเหี้ยอะไรมันไม่ได้เลยนะถ้าไม่รีบจ้างตอนนี้ไม่รีบไปกองปราบน่ะพวกคุณนะป้าจะบอกเลยนะเอ้ยไม่เป็นไรหรอกกูเสียแค่ 1,000-2,000 เดี๋ยวมันก็กลับแปลงสายพันธุ์มาใหม่เดี๋ยวกูจะมีคดีนึงเมื่อคดีปี59เอามาอวดพวกมึงมันก็มันให้เมียมันมาสิงอยู่ในไลน์นี่แหละนะมาต้อนคนที่พูดจาดีเก็บไว้เป็นพวกมันวันหนึ่งก็เขาเรียกว่าคอนแทคไงอย่างในไลน์อีมะนาวนี่นะหลายคนบอกว่าเชื่อเครดิตมันคุณเชื่อเครดิตมันตรงไหนอะเชื่อตรงที่มันโดนผู้ชายหลอกแล้วคนทั้งประเทศรู้เนี่ยรู้จักเนี่ยนะวิธีคิดคุณก็ไม่ผ่านแล้วถ้าคุณเชื่อคนอย่างคุณตันป้าจะไม่เถียงแต่คุณเชื่อค
ความล้มเหลวของผู้หญิงที่มีวิธีคิดแค่จะหาผัวมันยังไม่ผ่านน่ะคุณยังเชื่อมันมาได้อะฮะป้าคุณต้องยอมรับความจริงนะเราต้องยอมรับความจริงเราจะคุยกันรู้เรื่องเหยื่อที่ออกมาดิ้นป้าถือว่าคุณคือฮีโร่ของสังคมจำไว้นะเหยื่อที่ออกมาดิ้นถึงยอมรับทุกคนก็ต้องยอมรับว่าโลภเลยความโลภมีเคยได้ยินแต่ความรักทำให้คนตาบอดใช่ไหมเที่ยวนี้ความโลภทำให้คุณทั้งตาบอดทั้งใจบอดเลยไม่ได้คิดสมองเสมิงบอดแม่งหมดเลยเขาเรียกว่ากุ้งฝอยตกปลากระพงเงินที่มันคืนให้คุณมันก็เงินคุณนั่นแหละเออนะแล้วการที่เขาสร้างภาพนะในโซเชียลเนี่ยก็บอกว่าในโซเชียลเนี่ยรวยปลอมแม่งเยอะถามว่าทำไมต้องโชว์รวยอ่ะก็ไว้ตบทรัพย์คุณมีคนด่าป้าอีเพนอีมิงรวยปลอมกูถามมา10กว่าปีนี่กูเคยตบทรัพย์ใครสักบาทมั้ยมีแต่กูเนี่ยจะเป็นเหยื่อแม่งอยู่เรื่อยอ่ะหึกูไม่สนหรอกไอ้เรื่องรวยจริงรวยปลอมแต่กูสนเรื่องที่ว่าสงสารพวกคุณนะพูดตรงๆสงสารนะหลายคนออกมาเนี่ยนะอย่างก็มีคนมากรีดหน้าเนี่ยท่าทางเอาเรื่องคนเนี้ยอีมานาวคงกลัวอีสัตว์นรกนี่ก็เลยจะเคลียร์คนนี้เพราะว่ากูกะว่าไอ้นี่มันไม่ฆ่าตัวตายหรอกมันต้องฆ่าอีมานาวเอ้ากูทายนะเนี่ยกูไม่ได้เกี่ยวนะกูทายนะว่าไอ้นี่มันไม่ฆ่าตัวตายหรอกมันจะฆ่าอีมะนาวคนเราบางทีมันหมดทางตันน่ะแม่งเอาถึงตายนะเว้ยมึงไม่เห็นเหรอนี่หมื่นสองหมื่นน่ะยังควักปืนไปยิงกันเลยแล้วนี่แม่งล่อเขาไป70-80 ล้านน่ะเฉพาะของอีมะนาวนะอีสารเลวเนี่ยเดี๋ยวนี้หน้าเหมือนจิ้งจกอ่ะหน้าปลักอักลี่เมื่อก่อนหน้ามึงสวยจะตายหน้ามึงน่ารักบ้านๆคนลาดบุรีคำพูดคำจา ก็เป็นชาวบ้านธรรมดาเดี๋ยวนี้โอ้โหพูดจาในอีเหี้ยคือยิ่งใหญ่มึงกล้าสาบานว่ามึงไม่โกงมึงประเภทไม่มีไม่หนีกูไม่จ่ายแล้วคุณจะทำยังไงแล้วเหยื่อนะฟังนะมีเวลาแค่90 วันนะแล้วตอนนี้นักข่าวกำลังตีข่าวเนี่ยช่องคุณช่อง Workpoint News ก็ช่วยนะ Kendo TV Show ก็ช่วยโอ้มันมีคนออกมาแฉเยอะนะอัดคลิปออกมาแฉด้วยนะฮะไอ้เหี้ยนี่ยังโกหกไม่เลิกนะงานจบรอกระจายเล็กสุโขทัยคุณไม่ต้องไปเอากำไรหรอกขอต้นทุนคืนเลยบอกกูไม่เอากับมึงละนะแม่งไอสารเลวพวกนี้เอาชีวิตเอาเงินคนอะไปกินหรูใช้ชีวิตหรูหราด้วยเงินชาวบ้านน้ำเขาเรียกว่าหยาดเหือแรงงานของคนอื่นอะเมื่อเร็วๆเนี้ยเมื่อประมาณ2 ปีมาตีสนิทกับป้าเนี่ยป้าเจอเมียมิจฉาชีพคุณเชื่อป่ะระดับเทพอะแต่จริงๆมันคงจะไม่ได้ต้องคือมันจะเป็นขั้นตอนเฮ้ยอีนี่หลอกไม่ได้ก็เก็บมันไว้ใช้สำหรับพูดจาสิวะกับมันไว้เอออีนี่ท่าทางพูดแล้วมีคนเชื่อแต่มันเล่นกับกูไม่ได้เพราะกูไม่เอาแล้วกูไม่เอาเงินของคนอื่นเฮ้ยเปิดใจแม่ขายผู้เสียหายอีพวกแม่ขายนะกูว่าตำรวจรอบนี้ต้องเอาเพราะอีสังเกตอีผู้เหี้ยแม่ขายเนี่ยน่ะมันย้ายวงแชร์ตลอดมันรู้ไงว่ามาแรกๆน่ะจะได้มันก็เอาญาติพี่น้องมันเข้ามาได้แล้วมันก็เอาญาติพี่น้องมันเนี่ยพูดให้พวกคุณฟังโฆษณาชวนเชื่อจะบอกให้นะแค่4 ชั้นน่ะจ่ายไม่ได้แล้วมันเอาเงินคุณน่ะมาจ่ายคุณอัดยายขนมยายหึแล้วอีมานาวในอีชาติชั่วในอีสารละเลวบอกไม่ขายทรัพย์สินหรอกจะเก็บไว้
อันนี้เป็นของมะนาวได้มาอีมะนาวมึงกล้าให้ทางตำรวจตรวจสอบแบงค์มึงไหมว่าเงินมาจากขายตุ๊กตาฮะหรือว่าเงินมาจากแชร์มันมีที่มาที่ไปเส้นทางการเงินไหนเฮียไม่ได้จ่ายเงินสดกันถ้าจ่ายเงินสดกันมันไม่มีหลักฐานแต่ถ้าเขาโอนมาน่ะแล้วมีชื่อผู้เสียหายอ่ะแล้วมึงได้รับกลับมาจากอีมานีน่ะมันเงินของประชาชนทั้งนั้นน่ะเหยื่อก็เหมือนกันนะออกมาตำรวจได้คุณอย่าไปหวังว่าจะได้คืนถ้าไม่เป็นคดี3เดือนนะคะ90วันนับจากวันที่คุณรู้นะนับตั้งวันเป็นข่าวมันก็เตะถ่วงอ้ําพวกนี้ได้อ่ะพอพวกนี้ไปมาเลยพวกนี้ได้มาดิพวกนี้ได้ครบ90วันพอดีคุณไม่ต้องได้อะไรเหี้ยอะไรเลยตำรวจกำลังคึ้มๆเนี่ยนายกประยุทธ์เนี่ยอุตส่าห์ออกมาช่วยออกมาซะเสีย1,000ก็อย่ายอมเสีย100ก็อย่ายอมอย่าเสียรู้คนเงินไม่คิดไปเลยเงินกูไม่เสียดายแต่กูเสียรู้พวกมึงกูยอมไม่ได้เหยื่อคือฮีโร่ในสายตาคนสมัยนี้นะไม่ใช่เหยื่อออกมาคุณก็ยอมรับเลยว่ากลัวกูโลภกูโง่กูไม่ทันคิดออกมายอมรับปราบแม่งให้หมดและอีแม่ทีมเนี่ยก็ต้องปราบให้หมดป้าเจอมากับตัวนะจะบอกให้โอ้ยมาเนี่ยโอ้โหสร้างภาพหรูหราดีโอ้โหพูดจาดีดีนะมาจนได้ที่ยงที่อยู่เราโอ้จิตใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ส่งของแม่เรากินชิปหายกว่ากูจะรู้อีเหี้ยนี่แม่งเมียไอ้พวกที่เขาเรียกว่าอะไรวะเมียมิจฉาชีพตัวแม่ตัวพ่อของเมืองไทยเลยกูแบบเงิบเลยมึงเชื่อป่ะเดี๋ยวนี้มันก็มาฝังตัวอยู่ในไลน์นั่นแหละแล้วกรุ๊ปไลน์นะป้าบอกว่ามันไม่จำเป็นมึงไม่ต้องเข้าไปหรอกนะเดี๋ยวนี้โจรมันไม่ต้องไปปล้นถึงบ้านหรอกมันมาปล้นที่ถึงบ้านคุณเลยอ่ะมันไม่ต้องเดินทางมาไม่เปลืองน้ำมันหรอกโลกมันยิ่งแคบมันยิ่งปล้นง่ายเฮ้ยดอกดีๆอ่ะระวังต้นตายขนาดป้า120ออกกู้กูยังต้นตายมาแล้วนะโอ้ยอีสันและเลวนี่ก็เหมือนกันนะอีมะนาวกับอีมณีเนี่ยอีมณีนี่นะโอ้โหสร้างภาพไปมีดันหลอกดันลานะโอ้โหไปขึ้นเรือยอดชีวิตหรูหราสปอร์ตเพียบอีเหี้ยพวกนี้ถลักใครมาชวนคุณเล่นหุ้นหรือทำเหี้ยอะไรนะขอดูใบเสียภาษีมาหน่อยดิคนเรามีเงินมันก็ต้องมีการจ่ายเสียภาษีให้มันสมกับราคาที่มึงมีทรัพย์สมบัติมันเป็นการฟอกเงินด้วยซ้ำไปนะพวกเคี้ยพวกเนี้ยก็อีมะนาวเนี่ยฟอกเงินเสร็จแล้วกูไม่ขายอ่ะกูจะเก็บไว้ประกันตัวอีดอกทองนะมึงบอกว่าแหมอีเคี้ยนี่เอาสักหน่อยไหมคลิปกูก็หายากยากบางทีเก็บไว้เนี่ยเอ๊ะกูไปเก็บไว้ไหนวันเนี้ยเดี๋ยวไปดูหน้านั่นแป๊บหนึ่งแบบสุดๆอินาล็อกพวกนี้สุดๆจริงๆอีหนิงเนี่ยที่ว่าออกสื่อคุยจนมีครูจักเนี่ยเห็นไหมก็ตบซับไปแบบชิวๆสบายๆไปไงล่ะคนที่โดนตบซับอ่ะยังไม่กล้าออกมาพูดเลยนะเพราะว่าในรูปบริจาคอ่ะอดทะมึงแจ้งความไม่ได้หรอกขนาดในผู้เฮียเนี่ยถ้ามึงเลย90วันแจ้งความมันไม่ได้นะมึงกูบอกแค่นี้นะมันถึงได้ลอยนวลเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเรื่อยๆไงอันนี้ก็เดี๋ยวนะคะข้าแม่ชีเศรษฐีนีนะเข้ามาตีสีอันนี้เดี๋ยวกูไว้เล่าวันหลังแป๊บหนึ่งกูไม่ลืมหรอกเหยื่อตาสว่างแห่แจ้งจับแม่มณีร้อยหนึ่งก็แจ้งจำไหมเอาให้แม่งสักให้มันแบบอีแชร์แม่ชะม้อยนะก็แปลกใจนะว่าแชร์พวกเนี้ยแชร์ลูกโซ่พวกเนี้ยแม่งตั้งแต่กูยังเด็กๆอ่ะอยู่ได้อ่ะทุกวันนี้แม่งยังอยู่ได้อยู่เลยอ่ะมึงคิดเอาดิเอานะเอาเจออีเสียงนี่มะนาวหน่อยนะมะนาวเปิดใจไม่หนีไม่คิดโกงแต่กูไม่จ่ายอีสัตว์
อีเหี้ยมึงคงมีความสุขมากมั้งกับเงินชาวบ้านนะอีเหี้ยสารเลวเอาฟังเสียงมันหน่อยดิหน้าแม่งยังก็จิ้งจกนี่สัตว์โฆษณาแป๊บวิวาล่มที่เป็นข่าวโด่งดังก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจำได้ไหมคะเธอขึ้นเวทีเจ้าบ่าวไม่มาแล้วก็เป็นลมไปเลยตอนนั้นเจ้าบ่าวคือพาคินมะนาวกับพาคินเป็นข่าวโด่งดังเธอขึ้นพูดบนเวทีขอบคุณแขกเหลือเพราะเธอออกเงินจัดงานทั้งหมดขอแค่ให้เจ้าบ่าวมาแต่เจ้าบ่าวไม่มาเป็นเรื่องโด่งดังเป็นข่าวที่ตอนนั้นนำเสนอกันต่อเนื่องหลายวันนะคะที่สุดมะนาวกลับมาเป็นข่าวอีกรอบนึงแต่คราวนี้มะนาวมาในโฉมใหม่เพราะเธอไปผ่าตัดศัลยกรรมใบหน้าเนี่ยค่ะใครว่าอีนี่สวยมากกว่าไม่สวยหรอกหน้าอย่างกับแม่มดไม่ได้เลยว่าคือมะนาวคนวันกูชอบหน้าแบบเดิมๆมีข่าวเพราะเธอไปเปิดกลุ่มไลน์ตั้งวงแชร์ออมเงินโดยให้ดอกเบี้ยสูงถึง 50% ต่อเดือนเงินต้นทุนเนี่ย71ล้านโดยประมาณนะคะคุณผู้ชมแรกๆเนี่ยให้ดอกดีแต่ปรากฏว่าต่อมาคนฝากหลายร้อยคนเขาบอกเขาไม่ได้รับเงินพอทวงถามก็บ่ายเบี่ยงอ้างสารพัดอ้างว่าเช็คไม่เข้าบ้างอ้างว่าระบบปรับปรุงใหม่บ้างนัดวันนี้เลื่อนไปวันโน้นถัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆและถ้ามีใครไปต่อว่าต่อขานมะนาวหรือพูดจาไม่ดีถามไปบ่อยๆเธอบล็อกไลน์เลยค่ะบล็อกไปเลยจนกระทั่งผู้เสียหายเขาติดต่อไม่ได้หลายคนเนี่ยเครียดจัดนะคะเพราะว่าเอาเงินมาไว้กับมะนาวด้วยความที่เห็นว่ามะนาวเป็นคนดังก่อนหน้านี้แล้วมะนาวก็มักจะพูดชักชวนผ่านไลฟ์ของตัวเองตลอดว่าเธอไม่อยากจะดังรอบ2หรอกดังนั้นเธอไม่โกงพ่อกับแม่ของเธอเนี่ยเธอก็อ้างถึงว่าเนี่ยถ้าเธอโกงขอให้พ่อแม่มีอันเป็นไปเธอพูดอย่างนี้หลายคนก็เลยหลงเชื่อแรกๆเริ่มจากหลักแสนที่เอาเงินมาลงทุนกับเธอต่อมาเห็นได้ดอกดีก็เริ่มทุ่มเข้าไปทุ่มเข้าไปจนบางคนเป็นล้านนะคะนี่ดูช่วงที่เธอไลฟ์สดเนี่ยค่ะก็รับผิดชอบทุกยอดอ่ะมันไม่ได้อยู่กับบริษัทเลยใช่ฉันนำเงินไปเข้าบริษัทแต่คือถ้าแบบมีปัญหาอะไรขึ้นมาก็กลัวเป็นคนรับผิดชอบประมาณเนี้ยเขาจะแบบไอ้ที่แบบกลัวเต็มกลัวปิดนะก็คือไม่อยากเกินความรับผิดชอบตัวเองเก็บไหมที่แบบว่าเต็มค่ะคอนเฟิร์มยอดต่างๆคือไม่อยากให้มันเกินความรับผิดชอบตัวเองเก็บไหมถ้าอันไหนไม่ดีจริงหรอกเมาหรอกมันไม่มีใครอยากจะยืนอยู่เพื่อคนอื่นมาได้ถูกไหมเขาแช่งมึงด้วยอีดอกหลายคนที่เอาเงินไปฝากไว้กับมะนาวเครียดจัดจนกระทั่งจะกรอกยาพิษฆ่าตัวตายอย่าไปกรอกอย่าไปกรอกจะฆ่าตัวตายไปแจ้งความ6เดือนเพราะเงินไม่เหลืออยู่เลยแล้วไม่กล้าจะบอกพ่อแม่บางคนก็ไลฟ์กรีดหน้าตัวเองเลยนะคะบอกถ้าไม่ได้เงินตามสัญญาเนี่ยทำร้ายตัวเองเพราะว่าเครียดถ้ามะนาวไม่คืนเงินให้โดยที่คนที่กรีดหน้าตัวเองเนี่ยบอกว่าจริงๆพี่ติดต่อมาอธิบายผมก็เข้าใจพี่ไม่ได้ตั้งใจจะโกงผมจะรอตามระบบเนี่ยกรีดหน้าตัวเองเลยทุกคนบอกว่าจริงๆไม่ได้อยากจะออกมาประจานมะนาวแต่ว่าแค่อยากจะได้เงินที่ลงลืมไปได้เลยนะคะว่าเงินจะได้คืนเพราะว่าเงินที่คุณให้เขาไป1,000นะเขาบอกว่าอีมะนาวนี่มันบอกว่ามันได้จะคืนคุณ1,500ใช่ไหมแต่ส่งแล้วแต่ให้ดอกคือให้ช่วงแรกๆแล้วเสร็จแล้วพวกคุณนะก็จะเอาเงินที่ได้เนี่ยแหละก็กลับมาก็คือเหมือนกับคุณทําให้คุณยิ่งอยากได้ล่ะสร้างความโลภให้คุณอุ๊ยมันได้จริงอ่ะเนี่ยมันเหมือนอะไรสมัยโบราณรู้มั้ยป้าโดนมาแล้วนะนี่เรื่องจริงกูสารภาพเลยเรื่องการเล่นการพนันคือเมื่อก่อนเนี้ยกูอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยกูเป็นคนมีตังค์นะเพราะกูเก็บตังค์กูทํางานกูเก็บลูกก็ไปออกเงินกู้กับพวกมันนั่นแหละออกเงินกู้กับพวกเล่นพงเล่นไพ่นี่แหละนะแล้วก็โอ้ยไอ้เหี้ยแม่งก็เล่นมันทำเป็นอ่ะมันให้กูได้ก่อนหูยกูได้วันนี้แค่เล่นแค่500ได้ต้องเป็น1,000รอบหน้ามาอีกกูอ่ะถมไปเรื่อยๆนะแต่มันจะได้มันจะเสียมากกว่าได้กูรวมๆทั้งหมดนะทั้งที่เขาโกงกูแล้วกูก็ไปพลาดโดนเขาโกงเรื่องเล่นไพ่อะไรเงี้ยกูโดนไปประมาณ 5-600,000กูถึงบอกกูจำตลอดชีวิตแล้วกูก็เกลียดพวกมิจฉาชีพจริงๆคำว่ามิจฉาชีพคืออะไรคือพวกมิจฉาทิฐิเห็นผิดเป็นชอบเห็นเงินคนอื่นเนี่ยกูอยากได้สัมมาอาชีพก็คือคนที่ทำงานปกติ
ได้เงินมาอย่างถูกต้องเห็นไหมมันเขียนว่าไม่จ่ายนะมันจ่ายให้ไอ้นี่คนเดียวเพราะไอ้นี่ท่าทางเอาเรื่องดูโอ้โหแบบอีสันละเลเว้ยอีมะนาวป้าบอกนะคนเราพอมีชื่อเสียงปุ๊บแม่งจะผันตัวทันทีเอาก็ไม่ต้องดูไอ้ซวยดิที่ตอนไล่ล่าป้าน่ะโหดังมากเลยโอ้โหนะคนเชื่อถือเป็นไงคะตบซับคนในไลน์ในโซเชียลใน Facebook รัวๆจนมีคนมาแฉคนเดียวอ่ะไอ้น้องบีแม่งแฉคนเดียวอ่ะแฉรัวๆเลยอ่ะมันได้ข้อมูลนะแฉรัวๆจนอยู่ไม่ได้อ่ะก็เหมือนที่กูรู้เรื่องอีหนิงเนี่ยกูต้องแฉรัวๆค่ะว่าอีหนิงแอนด์เดอะแก๊งได้ตบซับนะจ๊ะไม่ได้หรอกคุณถ้าปล่อยให้มันเติบโตนะมันมีกำลังอ่ะประชาชนยิ่งลำบากมันอาจจะหลอกเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีหมายแค่หมาย2หมาย3หมายไม่อีชิบหายพวกนี้กูไม่รู้จะด่าอะไรเลยเนี่ยอีมะนาวมึงยังฟังกูอยู่กูรับประกันได้อีหาลากนะมึงเก็บเงินไว้ประกันตัวสู้คดีแล้วเงินทั้งหมดก็ไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยนะทนายรวยแต่ประชาชนก็ยังยากจนพวกมึงเอาเงินเข้าไปบนคาบน้ำตาหยาดเหือดน่ะอีชาติชั่วอีมณีด้วยและกูด่าทั้งแก๊งนะที่กินใช้ของเขารู้อยู่แก่ใจว่าเงินเนี่ยกูได้กินหัวคิว450ต่อ 1,000 แล้ว17ล้านคุณว่าเท่าไหร่เอาเครื่องคิดเลขมาวางค่ะถ้าไม่พอเอา2เครื่อง3เครื่องไปเลยค่ะมันรู้อยู่แก่ใจว่ามันกินหัวคิวคำว่ากินหัวคิวเนี่ยก็คือร่วมกันหลอกและมีส่วนแบ่งเหมือนคนค้ายาไงคะคุณก็ต้องได้กำไรถูกมะเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางก็เอาอะได้กำไรอย่างสมมุติซื้อมาละโอ้เดี๋ยวนี้กูไม่รู้เม็ดเท่าไหร่กูก็ไม่ค่อยรู้อะอติสเม็ดละ100นะมาถึงมึงก็370มึงก็ขาย101มึงได้30มึงก็ต้องร่วมผิดด้วยอย่ามาผันตัวโอ๊ยฉันเป็นผู้ผิดฉันเป็นผู้อะไรวะผู้เสียหายมีคดีในอดีตนะคะคดีคล้ายยูฟันของผู้หญิงเขาเข้ามาสิงอยู่ในไลน์นี่แหละตอนนี้ก็มาสิงอยู่หลายคนนะมีทานอกทานเนียหีแต่อีละโอ้ยคุณไม่ใช่แค่ว่าทำเหมือนอีมานีนะอีมานีนี่มันมีลงมีรูปนะมันไปถ่ายกับคนดอกคนดังเข้าบ้านคุณสุมนงสุมณีนะจ่ายตังค์นะคะถึงจะได้ทำอย่างนั้นได้มันลงทุนแต่ในไลน์ไม่ต้องลงทุนค่ะกูตั้งตัวกูเป็นราชนิกูลกูตั้งตัวกูเนี่ยโอ้โหเป็นเพื่อนอุบลรัตนราชกัญญาโน่นแน่มองนะที่เขาเรียกว่าที่พี่สะพ้ายเขาจับได้ว่าเป็นอีป้าดึงปักร้านกาแฟนั่นแหละเสียงมันอันนี้เวอันนี้เวพูดภาษาอังกฤษคำภาษาไทยคำในเฮียเนี่ยโอ้โหแบบกูนี่ไม่อยากจะพูดเลยนะเดี๋ยววันไหนจะมาพูดเรื่องข่าวสักข่าวนึงเฮ้ยด่าอีมานีไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันมีข่าวอยู่ข่าวนึงนี่อยากจะให้ไปดูนะแป๊บนึงจำหน้าไว้นะข่าวนี้นะจำไว้ถามว่าทำไมตอนนั้นระดมทุนแบบยูฟันตอนนี้ทำอะไรไม่รู้แต่เอามีโฉนดของคนอื่นอ่ะเป็นปึกปึกเป็นปึกปึกนะนะกูรู้จักเมียมันเป็นไงล่ะฮะโอ้เล่นกับใครไม่เล่นเล่นก็กูอ่ะเวลาดีๆใจหายนะเวลากูร้ายกูก็เอานะเรื่องของเรื่องน่ะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวค่ะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนรวมอ่ะถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวมันจะมีข่าวนี้หรือ
คือเขาเข้ามาเนี่ยเขามีจุดประสงค์เนี่ยๆๆเข้ามาอ่ะรายการเผชิญหน้านะคะมี2ตอนมีเรื่องของราวของสารวัตรจ๊าบคุณไปตามดูเอานะเดี๋ยวไปตามดูไปตามดูนะคะของปีนั่นแหละค่ะไปดูนะไปดูตอนนี้กำลังแปลงร่างแล้วค่ะแปลงร่างละนะกำลังแปลงร่างแล้วนะคะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูมันตอนนี้มันก็ข่มขู่ป้านะจะบอกให้มันข่มขู่ป้านะอ้าวมันข่มขู่ป้ายังไงรู้ไหมคะมันไปถึงบ้านนู่นเลยไปถึงบ้านนครปฐมป้าเลยอีเมียมันนะเดี๋ยวจะให้ดูอ่ะคุณดูรูปตรงนี้ไว้แล้วก็เนี่ยจากการระดมทุนเมื่อก่อนนี้เป็นคดีระดมทุนตอนนี้เป็นแบบเนี้ยคิดเอาพวกนี้มันก็ก่อร่างสร้างตัวความเป็นมิจฉาชีพเปลี่ยนจากตรงนั้นเปลี่ยนไปจากตรงนี้อันนี้กูไม่รู้นะกูคงไม่คิดดีกับคนที่เคยสร้างก่อคดีช่อโกงประชาชนมาและอีเมียมานะบอกว่าโอ้ยถ้ากูผิดจริงน่ะป่าเนี้ยกูไม่ลอยหน้าลอยโอ้มึงยิงกูไม่ได้หรอกกูมีหน้ากูไม่ลอยหน้าลอยตายคดีพวกนี้แม่งเขาเรียกว่าอะไรกูเห็นหลายคดีขายหลายคดีแล้วนะแม่งไม่ติดคุกว่ะกูไม่เข้าใจว่ะเออมันไม่ใช่มีแค่นี้นะมันมีเยอะคุณเอ้ยดูแลตัวเองนะอ่ะอันนี้ขอบคุณมึงก็แล้วกันนะอีคนเป็นเมียเนี่ยไอคนที่มีหนังหน้าเนี่ยถ่ายคู่กับอาโกป้าถามว่าทำไมเหมือนกับลางข่มขู่อ่ะไอเนี่ยกูไปมาแล้วนะอย่างนั้นอย่างเงี้ยเอ้าเหลืองมึงจะเขาไม่ได้ยิยาดกูโดยตรงเอออีนี่ก็ชื่ออีโอจิตภาแต่ตอนนี้เขาเรียกเขาชื่อไฉไลในเฟซเขาอะนะไม่ต้องยิงกูหรอกไม่ต้องยิงคลิป YouTube กูเพราะว่านี่มันเป็นพับบิกที่มึงเอาลงเองนะเนี่ยเขาก็มีพวกนี้นะคะจะสร้างโปรไฟล์แบบว่าใช้ชีวิตกินหรูอยู่สบายอันนี้มันไม่ใช่กินหรูหรอกมันมากินที่ร้านของคนที่คุณเห็นอยู่ที่อยู่ข้างๆกับอีโอเนี่ยนะหรือว่าอีฮองเฮาเนี่ยนะที่นั่งด่าเจ้าทุกวันแต่ไม่เคยมีความผิดอะไรนะเฮ้ยไหนๆมึงไปนครปฐมแล้วมึงบอกมึงยืนยันว่าคนเนี้ยมึงบอกให้เอสวิทพูดอะว่าไอ้คนเนี้ยนี่อาโกกูไม่รู้เรื่องนะกูบอกซะก่อนนะถามว่าทำไมรู้ป่ะเขาไม่ได้เล่นโซเชียลโทรศัพท์เขาก็ไม่มีคอมก็ไม่รู้จักจริงๆคนนี้ไม่รู้เลยมือถือธรรมดายังไม่มีเลยนะเขาไม่รู้เรื่องหรอกเรามาเปิดให้ดูนะนี่กำลังข่มขู่กูว่าอย่าตามคดีกูนะอย่าขัดขวางกูนะแล้วยิ้มอ่ะยิ้มมึงกับกูก็ร้ายพอกันละวะกูแต่ร้ายไม่เอาเงินชาวบ้านไม่เหมือนมึงหรอกนะร้ายเอาเงินชาวบ้านเพราะว่าอะไรล่ะเดี๋ยวนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะเขาสร้างภาพไงคนพวกนี้นะตั้งแต่คดีของอาปิดไปก่อนเนาะแล้วดูภาพนี้อีกนิดนะเนี่ยแล้วเวลาคุณดูล่ะคุณต้องสังเกตด้วยนะมีช่วงที่เขาโกหกโดนที่คุณดนายถามเนี่ยงะรายการของสปริงนิวอ่ะคอจะแดงขึ้นมาเวลาพูดโกหกอ่ะคนพวกเนี้ยโอ้อยากให้ดูรูปนั้นจังเลยรูปจริงของเขาหลังก่อนทำศัลยกรรมนี่ไปทำศัลยกรรมมานะไอ้พวกที่หาพวกนี้ทำไมชอบทำศัลยกรรมวะไม่เข้าใจไม่เข้าใจทำไมชอบทำศัลยกรรมหลังจากที่ได้เงินชาวบ้านแล้วไม่ว่าอีมันนีหรืออีมันนาวหรือไอ้บอสเนี่ยนะไอ้บอสนี่ยังไม่เป็นคดีนะเป็นแต่คดีเก่าเป็นคดีเก่านะก็ยอมความได้อะคนก็ยังกำขี้ดีกับกำตดนะเอาครึ่งนึงก็ยังดีนะประมาณนั้นระดมทุนชาวบ้านไปแล้วก็รู้สึกว่าจะเทรดหุ้นนะตอนนั้นอะแต่ตอนนี้ไม่ได้เทรดหุ้นแล้วเพราะว่าชาวบ้านคงไม่ค่อยมีตังเลยเอาโฉนดกูไม่รู้หรอกไอ้เรื่องนี้มันก็เดี๋ยวถ้าเชื่อสักวันมันต้องเป็นข่าวความลับมันไม่มีในโลกหรอกยิ่งมิจฉาชีพนะมึงยิ่งขู่เร็วสารเลวกันนักอีเหี้ยพวกนี้เขาเรียกทำนาบนหลังคนมันจะบอกทำนาบนหลังคนไม่ได้เนาะทำนามยังลงแรงอีเหี้ยพวกนี้คนพวกนี้ไอ้อีพวกนี้ไม่คิดจะลงแรงจะตีกินแม่งลูกเดียวไม่ต่างกับอีเหน่งนะช่องนอกกะลานะคุณขาเดี๋ยวนี้มีสารพัดจริงๆคุณจะได้หลุดเข้ามานะหลุดเข้ามาก็ต้องระวังตัวไม่ใช่ว่าไม่ให้หลุดเข้ามาหลุดเข้ามาเดี๋ยวกลับมาใหม่
่ะค่ะที่บอกว่าเพชรของป้าเนี่ยเป็นของมันมันส่งมาให้ป้านี่ออกงานอีนี่แหละเออมึงดูสิขนาดจะป้นมันยังเอาเลยอ่ะจะป้นกูกลางอากาศอ่ะเออกูก็บอกเอาหลักฐานมาดินะของมึงเม็ดไหนอะไรบ้างนะเอาหลักฐานออกมาอีนี่แหละอีนี่แหละมึงดูสิ18มงกุฎป้นกูกลางอากาศอ่ะเอาดิมึงไม่ไปแจ้งความล่ะอะแม่แต่ละคนนี่มาแบบทุกรูปแบบนะให้รู้กันอีนี่แหละที่บอกว่าเพชรที่ป้าใช้อยู่ทุกวันนี้เป็นของมันดูมันสิมันป้นกูกลางอากาศเลยอะก็แค่ส่งน้ำพริกมาให้กูส่งน้ำพริกอย่างเดียวนะคะแล้วก็ส่งที่สวีเดนแล้วเครื่องเพชรนะป้าใส่มาตั้งแต่สมัยป้าอยู่ดูไบแล้วนะมันก็ยังตอแหลได้ว่ามันเคยส่งไปที่ดูไบอันแน่เออคนก็เชื่อเนาะไอคนที่เชื่อเนี่ยกูถึงบอกว่าเฮ้ยปลูกถั่วงอกให้กินไม่ได้นะคะต้องปลูกหญ้าให้แดกค่ะโง่เหมือนวัวเหมือนควายบางทีอ่ะกูถึงบอกว่าไอ้คนที่สร้างวาทกรรมขึ้นมาหลอกลวงอ่ะน่ะกูก็เข้าใจนะว่ามันมีจุดประสงค์ว่ามันอยากได้ของของมึงแต่ไอ้พวกที่เป็นเหยื่อมิจฉาชีพเนี่ยมึงเชื่อไปได้ยังไงอ่ะแค่มึงหัดเชื่อในเรื่องโกหกนะมึงก็สอนให้ตัวเองโง่แล้วนะเดี๋ยวเปลี่ยนภาพแป๊บนึงอ้าวอู้มาไงเนี่ยเอ้ามาอีกแล้วอ้าวกูเอ๊ะไงวะเนี่ยตอนนี้นะกูเห็นคนเฒ่าคนแก่แล้วก็ชาวบ้านหน้าซื่อๆเอาโฉนดมาให้คนคนนี้กูเป็นรู้สึกเป็นห่วงยังไงก็ฝากผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองดูหน่อยนะคะเดี๋ยวป้าจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะสำหรับกูโอ้มึงบล็อกกูทำไมวะเนี้ยมึงบล็อกกูก็จะมีอวตารนั่งเป็นสิบตัวนะอวตารกูเยอะจ้องดูนะเดี๋ยวหมดอีมานีอีมานาวเดี๋ยวหมดลิตรลิโกโดนจับเดี๋ยวแม่งก็มาใหม่แต่สังเกตดูที่มันทำไมกล้าทำกันอ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่คนเหี้ยพวกนี้แม่งไม่โดนจับว่ะมันเป็นคดีแพ่งไปหมดอ่ะเพราะคนอ่ะโดนกล่อมไงไม่ให้ออกมาแจ้งความพอไม่ออกมาแจ้งความมันก็ไม่เป็นช่อกงประชาชนตำรวจก็เข้าไปยุ่งไม่ได้ตำรวจก็ไปส่งฟ้องไม่ได้ป้าบอกนะคะไม่ว่าคดีไหนนะที่มีผู้เสียหายเกิน10เนี่ยเป็นช่อโกงประชาชนออกมานะคุณจะได้ไม่ต้องทำคือคุณจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเองไงต้องเอาคนพวกนี้คือเราเสียโง่เราอย่ายอมแพ้นะเราอย่ายอมแพ้ไม่ใช่เสียเงินแล้วช่างแม่งฟาดเคาะเลิกใช้นะไอ้ประเภทฟาดเคาะเนี่ยมึงเลิกใช้นะอย่าปล่อยให้คนเนี่ยมันโกงเราลอยนวลเจ็บแล้วมันรู้เจ็บแล้วมันให้เจ็บแล้วมันต้องจำนะแล้วก็ต้องเอาคืนตอนนี้มันมีนายกประยุทธ์มันยังมาช่วยเลยอีคดีดอกดีต้นตายอ่ะตายเรียบเลยเห็นไหมแล้วคนทั้งล่างมันเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเฮ้ยคุณรู้ไหมคะว่าการที่บริษัทที่เขาจะลงทุนได้กำไรเป็นหมื่นล้านต่อปีอย่างอีเหี้ยพวกนี้มันยากเขาต้องมีสินค้าต้องจ้างคนผลิตสินค้านั้นต้องดีแล้วกำไรก็ต้องไม่เยอะถ้าเยอะมันสู้บริษัทอื่นไม่ได้กว่าเขาจะได้กำไรแต่ละบาทแต่คุณมาคิดได้ยังไงว่าโหกูลงทุนไป1,000แล้วกูได้กำไร950หรือว่ากำไร500คุณมันกำลังเล่นกับความโลภพวกคุณเมื่อไหร่คุณโลภพลาดทันทีมันเหมือนแก๊งตกทองนี่แหละป้าบอกนะคะอย่าคิดว่าป้าเนี่ยไม่มีคนเข้ามาใกล้ชิดป้าแล้วก็หวังว่าโอ้ไปลงทุนโน่นลงมีค่ะแต่เจอ
แต่ป้ามีอะไรนะป้าก็บอกสามีแล้วสามีก็สอนวิธีคิดให้พอสอนวิธีคิดให้อะดูซิผลลัพธ์มันเป็นยังไงแล้วถ้าอย่างนั้นอย่างนี้มันมี question mark เยอะไอ้เหี้ยพวกนี้ตอบไม่ได้ก็ไม่เห็นเหรอใครถามมันบอกว่าถ้าใครไม่ไปต่อคือโง่อ่ะมันก็คุณก็กลัวว่าคุณจะได้ตาบาปว่าโง่กลัวยอมรับว่ากูโง่ยอมรับก็พวกมึงฉลาดไงเลยตบทรัพย์ชาวบ้านไอ้เหี้ยคนโง่มันต้องโง่ก่อนมันถึงจะฉลาดแล้วอย่าไปยอมเขาไอ้เหี้ยนี่เข้าใจใช้จิตวิทยานะไอ้ลิตโกนะโอ้โหใช้คำพระมาพูดด้วยนะมึงอุ๊ยชิบหายมีการด้วยนะแต่เดี๋ยวจะหมดบุญไอ้สัตว์เขาไม่กลัวเขาไม่เอาบุญแล้วเขาเอาตังค์เขาคืนของอีมานาวน่ะคุณก็ไม่มีทางได้ตังค์คืนหรอกก็คุณไม่เห็นมันใช้ชีวิตหรูอยู่สบายมันเป็นแอร์เป็นอากาศเป็นควันไปหมดแล้วไม่เข้าใจจริงๆว่าไปเชื่อคนอย่างนี้ได้ยังไงแค่วิธีคิดหาผัวมันยังพลาดเลยแล้วมันจะทำธุรกิจอื่นได้ยังไงแล้วก็โอ้โหมีแชร์หลายวงมากเดี๋ยวนะในไลน์เนี่ยมียังมีอีกนะอีพวกที่หนีคดีแชร์แล้วมาฝังตัวอยู่ในไลน์เนี่ยนะยังมีเขาชื่อมันชื่อนะโอ้โหสารพัดชื่อน้ำฟ้าม่านฟ้าปลายฟ้าข้าวเหนียวแดงแล้วตอนนี้มาชื่อนีน่าฟลอริดาไม่ได้อยู่ฟลอริดานะอยู่ที่อุดรนั่นแหละอีนี่ก็หนีคดีแชร์มาแล้วก็มาตบทรัพย์คนในไลน์ตอนแรกว่าจะไม่ให้ชื่อมันดังต้องให้ดังสักหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะอีเหี้ยนี่มันมิจฉาชีพนะตอนนี้ก็ยืมคนเงินคนนั้น 20,000 คนนี้ 20,000 ยืมอีโอด้วยเนี่ยอีโอจิตอภาเนี่ยยืมด้วยอีนี่เค้าเรียกว่าโจรทันโจรค่ะไม่ให้ยืมอ่ะได้เวลาตอบหน้าซีบอกละทำเพิ่มมาหลอกต่อสวัสดีแป๊บหนึ่งนะคะสวัสดีนะคะเอ๊ะทำไมมันเด้งกลับอ่ะอ๋อเดี๋ยวก่อนจะไปนะคะป้าขอฝากคดีนี้นิดหนึ่งคุณมีนักบุญคนหนึ่งนะคะเป็นคนที่ระวังตัวเหมือนป้าขนาดระวังตัวนะมันก็จะมีคนมาตีซีตีสนิทของป้าโดนอีโอจิตภาหรือว่าอีฮองเฮานะคือป้านี่ระวังตัวมากไม่ให้ใครเข้าใกล้ตัวง่ายๆแต่แม่งก็จะต้องพลาดเนี่ยเห็นไหมคนเนี้ยที่เป็นเศรษฐีนีเนี่ยแล้วมาบวชถวายให้พระถวายให้วัดนะซื้อรถตู้ถวายวัดนะสารพัดที่เขาจะทำอ่ะยังโดนความโลภของอีคนที่เขาเรียกว่าโจรในคาบเพื่อนสนิทฆ่าในบ้านอ่ะแล้วก็ใส่ยัดตู้เย็นแล้วก็โบกปูนแล้วก็เอาปูนโรยไว้นี่หรือว่าเมืองพุทธเห็นหรือยังแล้วยังมีในเมืองนอกอีกนะโอ้โหมึงกูไม่คบคนไทยซะตั้งแต่กูเลิกคบคนไทยเนี่ยสบายสบายกระเป๋าตังกูอ่ะมันต้องมีเรื่องเสียเงินไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรคบคนไทยอ่ะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวแม่งจะมีโครงการโน่นนี่นั่นส้นตีนหีแตกแล้วก็ไม่รู้นะเยอะกูพูดแค่นี้ตั้งแต่กูคบเลิกคบคนไทยนะกูบอกแล้วกูเลิกคบนะกูคบห่างๆไปกินกาแฟเนี่ยกูไปแต่ถ้าจะมาให้กูคบสนิทไปบ้านไปนั่นนั่นกูไม่เอาอ่ะเบาไปเยอะว่ะโอ้ยยิ่งเมืองนอกนะยิ่งหนักกูบอกเลยมันมาแจกซองให้มึงอ่ะถึงวัดกันป่ะได้ข่าวอีหนิงนี่ก็ทำอย่าคิดว่าแค่เพื่อนกูอีระยำที่สิงคโปร์ตัวเดียวนะไอ้นั่นเมียฝรั่งด้วยนะน่าเชื่อถือเอาซองมาแจกเพื่อนกูไปทำงานเป็นคนใช้บ้านนั้นเป็นคนไทยเหมือนกันเขาเห็นซองเต็มถังเลยมึง
ตังค์ไปไหนละมึงหึฉีกซองของเข้ามาใช้อ่ะมึงดูก่อนเนี่ยแล้วก็นะกูก็โดนหลอกมาทีนึงหลอกให้เข้าเว็บไอ้ VIP อ่ะไอ้ที่บัตรใบขับขี่อ่ะหีแตกนั่นแหละพอกูบอกว่ามันไม่เคยเข้าสักข้อเลยมันบอกว่าไงเออนี่มันก็เป็นแลนเล่มเกมธรรมดาหูยด้อยหูข่วยนี่ไงไทยต้มไทยนี่ไงถึงบอกว่านะมึงทำอะไรมึงไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับคนไทยหรอกมึงจะสอบใบขับขี่มึงไม่ต้องไปยุ่งกับคนไทยเลยมึงซื้อหนังสือคุณมากูดไปเล่มเดียวพอกูเข้าโรงเรียนฝรั่งฟังภาษาสวีเดนก็ไม่รู้เรื่องหรอกตอนนั้นอ่ะกูซื้อหนังสือเลยกูโดนหลอกมาเยอะกูบอกตรงนะอันนี้ก็ฝากเรื่องนี้นะว่าอยากให้ประหารกันจริงๆว่ะกูเห็นกูอย่างนี้นะกูอำมหิตนะก็มึงกล้าอำมหิตกับคนอื่นมึงก็ควรได้รับความอำมหิตนั้นมั่งสันละเลวตีสนิทกับเขาแล้วอยากได้ของเขาอยากได้เงินเขาอยากได้รถเขาหึต้องประหารจริงอุ้ยกูละอ่อนเพียกับกฎหมายไทยกูบอกตรงว่ะกูอ่อนเพียกูแบบฮะสิงคโปร์นี่ก็แขวนคอกันจริงๆนะมึงชีวิตชดใช้ด้วยชีวิตนะมึงขอให้มึงเป็นคนทำจริงเถอะเขาประหารมึงต่อให้มึงรับสารภาพมึงก็ตายนะแต่ถ้ามึงไม่รับสารภาพมึงก็เหนื่อยโดนเขาซักเมืองไทยไม่เคยประหารแต่อีเหี้ยพวกนี้ไปประหารคนอื่นได้มึงมีสิทธิ์อะไรไปประหารชีวิตเขาอะแล้วเขาเป็นนักบุญด้วยอะฮะกูบอกแค่นี้นะถ้าวันหนึ่งที่กูอยู่คนเดียวอะพวกมึงจะไม่ได้มีโอกาสเห็นกูอีกแล้วมึงอาจจะเห็นในโซเชียลแต่มึงไม่รู้หรอกว่ากูไปอยู่ไหนกูก็ไปพร้อมผ้าม่านกูไงใช่ป่ะสมมติกูไปอยู่เมืองร้อนกูอยากทำให้มึงรู้สึกว่ากูอยู่เมืองหนาวกูก็เปิดแอร์ให้แรงๆอย่างไรกูก็ต้องใส่เสื้อผ้าแบบเนี้ยมึงก็ไม่รู้อยู่วันยังค่ำกูถึงบอกกูตัดปัดขาดทุกคนเลยแล้วถึงตอนนั้นนะกูเปลี่ยนชื่อนามสกุลด้วยทั้งชื่อทั้งนามสกุลกูจะเปลี่ยนเป็นฝรั่งตามพัตตะปอกนามสกุลก็ไม่ใช่อันนี้นะเพราะกูกลัวจริงว่ะแล้วนี่กูเริ่มเป็นห่วงเพื่อนกูแล้วนะมีเพื่อนกูคนนึงอะมีเงินมีทองมากเลยอยู่ในต่างประเทศเนี่ยกำลังจะหอบเงินไปอยู่เมืองไทยไปตั้งสถานธรรมเป็นห่วงอยู่เมืองนอกนี่ยังไงก็กฎหมายมันก็ยังแรงอะนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะหนาวแล้วคะเหงาป้าไม่มาดีใจด้วยนะหน้าอร่อยเยอะจังหอยใหญ่ป้ามาแววนิวหอยนิวซีแลนด์แซ่บอ๋อหอยนิวซีแลนด์เหรอสวัสดีค่ะป้าเพ็ญสวัสดีสวัสดีค่ะอ้าวไอ้นี่โดนเขาโดนขุนย่าเอาส้นตีนกระทืบฉลาดมากต้องมาฟังคนโง่มึงจำไว้อีมะนาวพวกมึงจำคำเหี้ยวมึงขอแล้วเรื่องปลาเค็มไม่เกี่ยวกับอีฮองเฮานะมึงอย่าตีกินฮองเฮาฮองเฮาอย่าอย่าแถอย่าบิดต้องใช้แบบสารพัดจับที่พูดกับผัวมันอย่าบิดไอ้บอสอย่าบิดเอ้ยปลาเค็มนี่พี่ก้อยไม่เกี่ยวกับมึงนะปลาเค็มนี่พี่ก้อยพี่ก้อยต้องส่งมาจริงๆสักทีว่ะพี่ก้อยเที่ยวก่อนมันตีกลับไปเร็วนะมึงไม่นิ่งทันสวัสดีนะฟันปิงปิงเหมือนแม่มึงไอ้ที่ไม่เอาอีมะนาวชื่อพาคินครับถึงพวกกูจะเร็วแต่พวกกูขยี้พวกคนชั่วอย่างพวกมึงกันแล้วกันเอ้ยป้าหนิงเป็นคนดีขนาดทำงานล้างทำความสะอาดยังช่วยคนลี้ภัยออกจากอันตรายได้โอ้ยพวกมึงเนาะมึงก็อีหนิงช่วยอะไรมึงเอ้าช่วยระดมทุนระดมทุนนะไอ้พวกลี้ภัยมึงอันนี้มันไม่ใช่อีหนิงอะ
ไม่ใช่พวกรีพายเขียนเพราะรีพายตอนนี้มันก็เจ็บใจอะเพราะว่าอีแยมยังโดนกระชากหน้ากากโดยโออีแยมเนี่ยนะโดนอีหนิงขายตั้งแต่วันที่เจอกันครั้งแรกแยมเธอไม่เมาหรอเธอเนี่ยไม่เมาป้าหนิงเธอกินเหล้าไปตั้งเธอเป็นกินจินถนกไปตั้ง10แก้วนะก็ประมาณประกาศว่าแยมมึงในอีเหี้ยอีเขาเรียกเร็วว่าเขาเรียกว่าอะไรวะอีลำยองไอคนที่เขาช่วยนะองค์การอิมิแกนนะองค์การอิมิแกนกับชื่ออะไรนะชื่ออะไรว่าคนฝรั่งของคนของภาคีไทยนั่นน่ะตรงไหนเหรอช่วยอ๋อช่วยค่ะคุณย่าคือช่วยระดมเงินจากชาวบ้านแล้วอ้างว่าจะมาเซฟไฟเย็นแล้วก็เอาไปออกรถนะจ๊ะนั่นจ้ะช่วยให้ผัวมันมีรถขับไปทำงานท่านบอกโอ้ยกูเนี่ยยังขึ้นรถเมย์อยู่เลยเนี่ยก็อีชาติชั่วมึงจะขับรถได้ยังไงเลยอีเนงไออี18มงกุฎก็มึงไม่มีใบขับขี่อีเหี้ยแล้วรถนั้นมึงซื้อมาให้ผัวมึงทำมาหาเด็กเป็นรถแวนผัวมึงทำงานทุกวันฮะเป็นไงล่ะคนอื่นเมียฝรั่งอ่ะเขามีผัวเขาซื้อรถให้ขับแต่ส่วนมึงอ่ะต้องเอาเงินคนไทยระดมเงินคนไทยไปซื้อรถให้ผัวขับมาฮะอีเหี้ยเออผัวอีหนิงอ่ะขนาดเงินผัวกะหรี่500ยูโรแม่ยังโกงอ่ะแล้วมันแถมยังโกงเงินวัดที่เยอรมันด้วยจริงป้าหนูรู้จักคนรวยเยอะระดับ100ล้านเขาไม่โชว์ไม่อวดเฟซเงียบอย่างกับปาช้าเขากลัวมิจฉาชีพยืมไอ้พวกเน็ตไอดอลโชว์รวยไม่ได้แดกหนูหรอกโฆษณาชวนเชื่อทั้งนั้นแหละเรื่องจริงป้ามีอันนี้นี่เล่าเลยนะป้ากับสามีอยู่ในกลุ่มของเพื่อนที่เขาเป็นนักธุรกิจเฟซเงียบอย่างกับปาช้าแล้วหน้าเฟซแม่งอย่างกับคนจนเลยว่ะแต่ชีวิตจริงแม่งโคตรอลังเลยอ่ะจริงๆมีเพื่อนคนหนึ่งนะเป็นคนบอกชื่อได้มั้งเป็นคนอินเดียเป็นเจ้าของบริษัทเลยแหละหลายแห่งเลยคนรวยนี่ก็เหมือนเขาก็เหมือนคนไทยนั่นแหละรวยชิบหายคนจนจนจะตายไม่มีจะแดกประมาณนั้นแหละมันก็เหมือนกันแหละเขาก็ชีวิตจริงนะโอ้โหบ้านเนี่ยอย่างกับพาเลทเลยนะมีเจสมีโอ้โหเออเดี๋ยวว่าเดี๋ยวขอให้ขอนิดนึงเดี๋ยวแป๊บนึงอ้าวชิบหายทำไมแป๊บนึงแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูคนสร้างภาพมันเป็นแบบไหนเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอีกภาพนึงผัวไอ้อีกคนที่คดีที่ป้าเล่าให้ฟังกับผัวยี่ฮองเฮาหรือว่าผัวยี่โอจิตภานะนะเดี๋ยวขออีกรูปนึงนะคะคนสร้างภาพมันเป็นแบบนี้คนไม่รู้ก็บอกโอ้โหไปเชียร์เขาว่าโอ้ยเนี่ยทำไมเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันมีเยอะนะแป๊บนึงนะฮะนะแป๊บนึงนะฮะแล้วคนพวกนี้นะผัวอีจิตภาเนี่ยพยายามเข้าใกล้ชิดกับพวกนักการเมืองไงกะว่าจะเอารูปไว้ตบซับแดกไงเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวมีให้คุณดูอันนี้มีตัวอย่างเลยป้าทำมาแล้วเอ๊ะกูทำยังวะน่าจะทำแล้วนะแป๊บหนึ่งนะคะแล้วที่ป้าเล่าให้ฟังน่ะเฟซเงียบอย่างกับป่าช้าที่คุณว่าแถมยังไม่โชยเหี้ยอะไรเลยนะเอ๊มันต้องมีอีกรูปหนึ่งสิว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอารูปจริงนี่แหละแต่ป้าปกติป้าจะเซ็นเซอร์อันนี้ไม่ต้องเซ็นเซอร์หรอกเพราะว่ามันเขาก็เดี๋ยวป้าจะให้ดูอันนะคะแป๊บหนึ่งนะคะอ๋อทำแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูวิธีการสร้างภาพยังไงอ่ะคนแม่งคนไทยพอเห็นรถโอ้ยรวยยังไม่ทันดูหีดูแตดเลยว่าเขาสร้างภาพขนาดไหนนะคนพวกนี้สร้างภาพให้เป็นเหยื่อวันนึงอ่ะคุณไปเป็นเหยื่อมันเดี๋ยวจะให้ดูมึงไม่ต้องยิงกูหรอกยิงมากูก็แย้งกับ Facebook ได้YouTube ได้อ่ะจะให้ดู
เนี่ยเขาสร้างภาพอย่างนี้คุณดูออกไหมคะว่ามันคือยังไงนะดูออกไหมรถที่คุณเห็นอยู่เนี่ยยี่ห้อเบนเล่เอ้าป้าก็เขาถ่ายรูปกับรถอ่ะแล้วคุณเห็นไหมที่แก้วที่มือนี่คือจงใจให้คนเห็นว่ากูเนี่ยรวยฮะคนนี้มาเชื่อใจกูได้นะไอ้นี่สำหรับไอ้บอสนะสำหรับไอ้บอสที่สารวัตรจ้าอย่าบอกว่าไอ้บอสมึงอย่าบิดไอ้บอสอย่าบิดไอ้บอสอย่าบิดไอ้บอสอย่าบิดเดี๋ยวจะวางคลิปข่าวไว้ให้ด้วยนะให้จับผิดนะคะว่าข้างทงข้างหลังเนี่ยเห็นไหมบางทีคนไทยนะแม่งไม่ค่อยสังเกตอะไรวะเห็นไหมคะนั่นคืองานแสดงรถนะคะแต่ทำไมต้องไปถือแก้วแชมเปญอยู่ข้างๆเพื่อให้รู้ให้คนที่เขามองผ่านน่ะคิดว่าเป็นรถของตัวเองแล้วตัวเมียมันก็ไปถ่ายในรถพอร์ชนะไม่ใช่รถมันหรอกรถมันมีรถเบนซ์คันเดียวรถเบนซ์กันดังเงินชาวบ้านอ้าวให้ดูอีกนิดนึงอีกนิดนึงเนี่ยยี่ห้อเบนเล่คุณดูทะเบียนแล้วดูรถบ้าอะไรมาจอดบนพรมถ้าไม่ใช่งานแสดงรถอ่ะให้ดูเห็นไหมเห็นยังจะชัดไหมคนพวกนี้แม่งพยายามสร้างภาพเก็บไว้เพื่อหลอกต้มชาวบ้านให้มองเผินๆให้มึงก็สร้างฝันนั่นน่ะให้ดูเนี่ยนี่ผัวยีโอจิตภาหรือว่ายีฮองฮาวที่อยู่ในไลน์ปัจจุบันนี้กำลังรวบรวมคนนักพูดเพื่อจะเอาไปเป็นทีมนะก็ได้อีธาเนียอีราชนิกูลหีแตดเป็นแบบพูดแบบผู้ดีได้ไปตัวหนึ่งละนะได้ไปตัวหนึ่งเดี๋ยวมันก็ไปทำงานเป็นทีมเดียวกันก็จำเสียงอีธาเนียไว้ก็แล้วกันนะแต่คนขายเต้าหู้นะอาโกกูพูดภาษาอังกฤษไม่ได้มึงต้องไปถามเขาหรอกถ้ามึงอยากจะรู้ anyway นะก็ถึงบอกว่าโยไหนๆมึงไปทำไมไม่อัดเสียงมาลีฮาลากนี่ของจริงของกูนี่ผัวมึงสร้างภาพนะแล้วรถพอร์ชมันก็ไม่มีแต่มันทำเนียนน่ะแต่ของกูอ่ะของกูรถตางูเห่านะของกูของผัวกูต้องพูดอย่างเงี้ยของผัวกูซื้อกูโชว์จริงแต่กูไม่เคยคิดตบทรัพย์ใครเข้าใจไหมไม่เคยคิดชวนใครลงทุนกูอยากขายเครื่องสำอางดีๆมึงดูหน้ากูดีๆเนี่ยกูยังไม่กล้าเลยอ่ะแม่งอีเหี้ยเมืองนอกนะวะอย่าลืมนะเมืองนอกขายดีไม่มีใครแพ้พอมีคนหนึ่งแพ้ปุ๊บชิบหายเลยแล้วมึงเขาฟ้องเป็นร้อยล้านไม่คุ้มให้ดูเนี่ยการสร้างภาพคือแบบนี้นะไม่ใช่ของตัวเองแต่เสือกเอามาโชว์ลักกินหรูอยู่สบายด้วยเงินคนอื่นมึงถามด้วยว่าไอ้บอสมันทำงานอะไรผัวยี่ห้องเฮาเนี่ยเปิดบริษัท5บริษัทเที่ยวก่อนยังมีคดีความอยู่เลยอ่ะนะแจ้งความแบบว่าคือแผนซ้อนแผนก็จะคำว่าแผนซ้อนแผนไหมขนาดสวัสดิ์จ้าบ่แม่งแน่ๆนะยังพลาดไอ้เหี้ยนี่เลยอ่ะฮะโอ้ตั้งแต่วันที่บอกจุกจุกจุกทั้งที่กูไม่ทำเหี้ยอะไรให้มึงเลยตุกตุกตุกนะมึงดูที่มันทำอะไรกับกูพี่ธานีอะไรนั่นๆอีราชนิกูลหีแตดเดี๋ยวมันจะรวมตัวกันนะสาวโอจิตภากับราชนิกูลผู้สูงศักดิ์กับนายบอสนะคะจะไปรวมกันนะคะอีกไม่นานมันต้องเป็นข่าวแน่กูปิดตาไว้จะบอกให้ทุกคนคิดดูนะแล้วไปงานแสดงรถอีโอถ่ายเลยค่ะกับพอสนะมึงไม่ใช่มึงให้มันไลฟ์สดสักทักรูปสินะไลฟ์สดแล้วดูไมค์กิโลคนพวกเนี้ยอะนะปิด Facebook เอานะคะนี่แหละที่หนูบอกว่ารู้จักคนรวยเยอะนะจริงๆเขาไม่โชว์หรอกที่ป้าโชว์เพราะป้ามันคนเคยจนไงโชว์ก็ไม่ได้โชว์เยอะนะโชว์น้ำจิ้มนิดๆอีพวกเอ็ดไอดอลโชว์รวยไม่ได้แดกหนูหรอกแยมทำเรื่องแต่งงานผัวใหม่ยังอ๋อช่างแม่งเหอะ
มันไอ้เรื่องแยมจะทำเรื่องแต่งงานนะกูแม่งฮาจนแบบเหี้ยแม่งกูอยากหัวเราะเป็นภาษาดาวคานเลยวะมึงคิดได้ยังไงวะมึงยังไม่ได้สถานมึงต้องโอ้ยหลายอย่างอ่ะคือการจะแต่งงานกับคนต่างประเทศได้คุณต้องไม่มีคดีความจำอ่ะไอ้หลีไม่รับเงินบริจาคนะจ๊ะถ้ามันรับเงินบริจาคกูก็ไม่ทำงานกับมันกูคุยกับมันแล้วนะเพราะว่าอะไรมันจะทำให้เคยตัวเฟซใครเนาะอันแน่แต่เฟซใครนะเดี๋ยวป้าขอล็อกขอก๊อปปี้แป๊บนะฮะก๊อปปี้แป๊บคัดลอกเราฟังทั้งเพนทั้งป้าหนิงป้าเพนมาตั้งแต่อยู่ดูไบแล้วเคยเห็นป้าเพนเคยระดมทุนอะไรไหมล่ะเคยไหมคือมีพลาดไปช่วยอีหนิงนั่นแหละแต่ป้าไม่เอาเงินของเราเห็นมนุษย์เท่าเทียมกันอะถ้าเราอยากได้ตังค์เราต้องไปทำงานโดยสุจริตไม่ใช่มันมีอาชีพเขาเรียกว่าอาชีพธรรมดาเขาเรียกอาชีพสุจริตอาชีพที่หลอกต้มคนแดกเขาเรียกอาชีพทุจริตหรือว่ามิจฉาชีพแค่คิดมันก็เป็นมิจฉาทิฐิแล้วอะนะฮะแยมจะแต่งงานที่ลานมันเหม็นไต้หอแยมสวยถูกใจพ่อจะหลัดหากพูดอะไรคนมันโลภเขามันเพนเราอยากได้เงินไม่คิดถึงผลเสียก็บอกว่าวิธีคิดของคนไทยบางครั้งอ่ะพวกนักข่าวเขาก็พูดทุกวี่ทุกวันถึงบอกว่าเดี๋ยวนี้กูประกาศเป็นพันธมิตรกับพวกนักข่าวและเชียร์แม่งหมดเลยคือบางคนก็บอกว่าไอ้กนกเนี่ยมันสลิ่มนะทำอะไรมึงช่วยสังคมกูก็เชียร์มึงเมื่อไรมึงด่าพวกพรรคนักการเมืองแบบไม่มีเหตุมีผลกูก็ด่ามึงก็แค่นั้นแหละตอนนี้ก็นักข่าวออกมาช่วยเยอะนะรีบๆออกมาหลีอีกประมาณสัก 2-3 วันนะเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะไม่แน่นะกูจะยึดช่องไอ้หลีไปหาหญ้าหรือแฮปข้าวโพดแบบแม่อีหนิงอีหนิงอะโออีหนิงนี่นะคิดดูอะเรื่องง่ายๆมันยังขโมยมันเป็นคนมักง่ายมากอะมันอยากกินข้าวโพดอะมันก็มีดินมีอะไรมึงทำไมไม่ปลูกอะหรือก็ซื้อเขากินตามคือเขาเสียทั้งแรงกายแรงงานทุกสิ่งทุกอย่างแต่มึงอะพอเขาปลูกมึงก็ไปเอากูเนี่ยมึงไม่เห็นเหรอกูยังปลูกถั่วงอกกินเองได้เลยแต่คนอย่างมึงมันขี้เกียจไม่ใช่ขี้เกียจแล้วคนเห็นแก่ตัวอย่างมึงอ่ะอีพวกที่มันสนับสนุนพวกตบทรัพย์ไปทั่วคนไปทั่วนะนะก็ขอชาติหน้าฉันใดก็เกิดมาก็ให้มึงโดนตบทรัพย์อะไรไอ้เหี้ยนะอีหนิงรับเงินมาเขามาทำงานสักวันหนึ่งทำงานไม่ตรงเป้าก็ค่าบกพูนทำไมคนไทยถึงล่มชอบเล่นแชร์คนไทยหลายคนมาอยู่ยุโรปยังจับกลุ่มกันเล่นแชร์นั่นน่ะป้าเล่นครั้งเดียวไม่เล่นอีกเลยทั้งแชร์ทั้งทองทั้งแชร์กระเป๋าแบรนด์เนมแชร์เป็นแสนสุดท้ายก็โกงกันเองด่ากันเองเยอะแยะเฮ้อนี่แหละสิ่งที่ตั้งแต่ป้าออกจากกลุ่มคนไทยอ่ะไม่เสียเงินไม่ต้องหวาดเสียวนะว่าแท้แชร์จะโกงมีอย่างนี้ด้วยนะคะท้าวแชร์ไม่โกงค่ะส่งทุกเดือนค่ะเพราะท้าวแต่ได้เงินไปฟรีๆไปหมุนฟรีๆโดยไม่ต้องเสียดอกใช่ไหมคะมีคนอื่นโกงอีท้าวแชร์ให้พวกเราช่วยกันออกให้อีดอกทองเล่นครั้งเดียวกูเลิกเลยมันมีหนีอยู่ลายนึงสุดท้ายมาเจอเขาตัวเป็นๆเขาก็บอกเขาไม่ได้หนีนะเขาส่งให้มันนะสุดท้ายกูก็มาเฉยอ้นอ้นบอกเฮ้ยถึงฉันกลับมาฉันก็ส่งคืนนะฉันฝากคนให้ไปตลอดฉันไม่ได้กองอ้าวแล้วอีเท้าแชร์ดอกทองนั่นน่ะมันมาเฉลี่ยกับพวกเราทุกคนไงให้ใช้หนี้แทน
แทนมือนี้ว่ามือนี้หนีกลับเมืองไทยเขากลับจริงแต่เขาฝากมาให้ทุกเดือนตกลงได้เป็นไงคะโกงซับโกงซ้อนโกงซ้นเงินถ้ามึงคบกับคนไทยมีเสียก็เสียกูพูดแค่เนี้ยแล้ววันนั้นที่ป้าเล่าให้ฟังเรื่องว่ากูได้มีโอกาสเจอไอ้จังไรไฟไหม้หมอยอีคนไทยที่คือชวนกูไปเล่นไพ่ที่บ้านกูบอกแล้วไงว่ากูจะซื้อเพื่อนเมื่อหลายสิบปีก่อนสิบกว่าปีก่อนนะอ้าวไม่เป็นไรโกงกูเห็นกูก็ว่าตรงๆนี่แหละก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทั้งแม่ทั้งลูกนะว่าเฮ้ยโกงกันเห็นอย่างนี้เลยเหรอเราดูออกอ่ะมันยังไม่ขอโทษนะมันยังไม่มืออาชีพขนาดอย่างสิงคโปร์อ่ะทำไมกูจะดูมืออาชีพล่ะกูก็ทันมันเพราะเพื่อนกูเสียทีนึงแม่งเท่าไหร่วะเสียนึงหลายๆล้านอ่ะเพื่อนกูอ่ะบางคนอ่ะคนไทยแม่งต้มคนไทยจริงๆมันพาแก๊งเข้ามาเลยนะเข้ามาในสิงคโปร์อ่ะคือเล่นแล้วจนสนิทกันไงพวกกระถอกกระเทยเนี่ยนะเขาเรียกป๊อก8ป๊อก9อะไรเงี้ยนะแล้วก็เข้ามาโกงอ่ะแล้วก็มาตอนหลังก็มาเล่นไอ้ไพ่เดี๋ยวดูเอารถนะคะให้รถพูดค่ะสวัสดีค่ะป้าสวัสดีค่ะป้าปิดป้าจะปิดไมค์นะเชิญน้องรถพูดเลยนะคะขอฝากช่องป้าบอกประกาศด้วยนะว่าช่องเพจพี่สะใภ้เดี้ยงนะโดนยิงกระจุยโดนพวกกะหรี่ขอทานเนี่ยแหละอีขอทานตกซับแต่ช่องอีพันควยชัยอีดำนะช่องเพจช่องพี่สะใภ้ใช้ไม่ได้ใครเข้าไปหลังไมค์เลยตอนนี้แกตอบไม่ได้เลยนะมาบอกด้วยเผื่อใครเข้าไปส่งข่าวอะไรแกอ่านได้แต่แกตอบไม่ได้นะโดนยิงโดนแบนแล้วก็ไอ้นี่เหมือนกันนะไอ้พวกตัวจันไรห้องซ่องนอกกลานะเข้าไปใต้คลิปรถไปพูดเรื่องหลีเหี้ยอะไรเนี่ยกูบอกก่อนนะใครมาพูดเรื่องหลีใต้คลิปกูตอแหลดอกทองเรื่องไม่จริงนะกูไปขีดบล็อกตั้งแต่ไอ้ชานอลมึงเดี๋ยวมึงต้องสร้างเข้ามาใหม่เสียเวลาสร้างเข้ามาใหม่นะเข้ามาหาเรื่องตอหลดตอแหลอีกนะนะบอกกี่ครั้งแล้วว่ากูกับหลีไม่มีปัญหากันแล้วกูกับก๊อฟคือกูกับพี่ก้อยไม่มีอะไรคือกูออกมาทำคนเดียวมึงเห็นไหมพอกูออกมาพูดเรื่องเหี้ยอะไรเดิมๆเหมือนที่กูเคยพูดอ่ะยอดวิวยอดแชร์มันเยอะมึงเข้าใจไหมพอฐานคนเขาชอบฟังคนเขาชอบฟังรถก็วันเดียว 6-7,000 แล้วอันนั้นอ่ะรถพูดเรื่องผัวคำคัดว่าผัวเหี้ยก็ตีนถีบส่งน่ะล่อไปล้านกว่าวิวยังไม่ถึงอาทิตย์เลยไปอยู่ห้องเขาทำไมเนี่ยอีทานยังก็อยู่เมืองไทยเนี่ยจะให้กูไปยัดคุกยัด112ให้หลีทำไมอ่ะฮะฮะมันจะกำลังเตรียมจ้องหลีอยู่อ่ะแล้วก็เรื่องโกพระเพนอีกนะเขาไม่ได้ทำที่อะไรแล้วก็ไปยัดคดีให้เขามึงดูความจันไรดิกูบอกข้างในว่ากูออกมากูไม่อยากให้เขาโดนอันตรายอะไรของเขาเขาก็ทำช่องเขาไปแบบเขาก็พูดแต่แฉพวกคนขอทานพวกอะไรอย่างนี้แฉพวกคอร์รัปชันทหารอะไรมันแต่เขาจะไปพูดอย่างกูที่อยู่เมืองนอกเขาทำไม่ได้แล้วกูไปพูดไม่ได้บางทีกูก็คันปากมันก็อึดอัดและอย่างนึงตอนนี้กูทำงาน5วันแล้วนะกูบอกนะกูไม่ได้4วันแล้วนะเพราะว่ามันใกล้ช่วงคริสต์มาสเนี่ยกูต้องเพิ่มวันมันก็พวกมึงเข้าใจนะนี่น้องรถเอานิดนึงรู้สึกยังไงบ้างคะกับฮองฮาวหรือโอจิตภานในนั่งอยู่เมืองไทยแล้วก็ด่าเจ้าแล้วไม่ติดคุกกับอีแบบว่าไม่มีใครจับอ่ะเปิดหน้าเปิดตาได้ว่านี่คือฮองฮาวเนี่ยป้ารูปมันขึ้นละที่มันถ่ายรูปกับอาโกป้าเนี่ยนะแล้วก็ละลานไปถึงที่บ้านจัดไปแล้วก็ส่งคลิปไปให้คนของกลมน.แล้วก็ติดต่อแล้วก็บอกว่าเราก็ติดต่อนะคนระดับสูงคนหนึ่งแล้วก็บอกนะที่ติดต่อไม่ได้ความลับคนเสื้อแดงไปขายนะแต่ติดต่อบอกว่าเอาที่อยู่ของอีพวกอีหนิงอีจรันซ่องนวดอะไปให้บอกว่าให้สถานทูตไทยจัดการไอพวกเฮียนี้ที่ทำลายชื่อเสียงคนไทยหลอกลวงต้มตุ๋นคนไทยหน่อยถ้ามี power ช่วยจัดการอีห้องเฮานะอีดอกทองเขาก็บอกเดี๋ยวจัดเขาก็บอกโอเคนะมีอีสิบแปดมงกุฎเรื่องอีนิงไอจรันเนี่ยเขาจะดีใจเลยนะแต่พอส่งเรื่องอีหอมไปให้นะอีหอมอีป้อมดึงปักนะอีห้องเฮาเงียบทีนี้ละกูรู้แล้วรู้เช่นเห็นชาติแต่คอนเฟิร์มเลยไม่ใช่พี่สะใภ้เขามาพูดลอยๆนะตัวกูเนี่ยแหละรู้ทุกตัวด้วยตัวกูเองเนี่ยกูออกมาแล้วปลอดภัยสุดเพราะกูไม่อยากให้หลีไปโดนคดีที่อะไรอ่ะเพราะหลีเขาไม่เคยมายุ่งขอตรงขอตังขอเหี้ยขอของอะไรกูนะแล้วการที่อดีตเขาไปเอาเงินใครหรืออะไรมันเป็นการสมัครใจระหว่างเพื่อนฝูงไม่ได้เป็นการขอเงินทางสาธารณะนะมาระหว่างเพื่อนฝูงเขาจะมีปัญหาระหว่างนั้นก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของกูแล้วกูไม่เข้าไปยุ่งมึงเข้าใจไหมกูเป็นคนที่มีความคิดมาชัวร์พอนะไม่ไปตัดสินใครเพราะว่าเขาทะเลาะกันอะไรก็จะไปพูดก็ไปพูดแต่เราบอกเลยนะว่าเฟิร์นไม่เกี่ยวแล้วก็เฟิร์นก็เสียใจทุกคนอะสิ่งที่ก๊อฟทำอะ
เพราะวันนั้นเรานึกว่าเราเคลียร์กันไปแล้วนะเราก็ต้องพูดความจริงแต่ในเมื่อก๊อปไปก๊อปคืออยากจะไปขุกอยู่กับไอ้พวกชนชั้นต่ำไอ้พวกวรรณะจันไรอ่ะก็ไปเถอะนะเพราะว่าเราก็จบไปแล้วคือยังไงอย่าไปต่อความยาวสาวความยืดอย่างน้อยก็เคยเป็นเพื่อนแต่หลีอ่ะมันไม่เคยมาขอตังค์แบบเปิดบัญชีขอหลอกลวงแบบไอ้พวกเหี้ยไฟเย็นอีเละจันไรอะไรอย่างเงี้ยนะไม่เคยคือเขาอดีตเราไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงนะแล้วเราก็ไม่สนใจตรงนั้นด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้มาทำกับเราเขาไม่ได้มาขอเงินขออะไรเรานะเราเข้าไปในช่องเขาอะเพราะว่าที่เราเคยเข้าไปอะเพราะว่าเขามาแฉไอ้พวกขอทานไงเขามาช่วยด่าไอ้พวกตัวจันไรทำให้กระบวนการเสียทำให้คนฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยอ่อนกำลังลงแล้วก็ไม่อยากเข้ามาร่วมขบวนเพราะเขาโดนรีดไถตังค์ไงโดนบริจาคโดนพวกเกี้ยเนี่ยเยอะเพราะนั่นแหละนั่นแหละพวกมึงไม่ต้องเข้ามาเห่ามาสร้างภาพมานั่งด่าทุกวีเข้าไปใต้คลิปกูอย่างนี้ไปว่าเรื่องหลีสร้างช่องปงช่องปอมพวกมึงอ่ะเอาเวลาไปทำตัวพวกมึงให้ดีก่อนเถอะกูบอกไว้ให้นะแต่ละตัวบางตัวยังนั่งเห่าอยู่ในกะลาแลนะชีวิตไม่มีอนาคตอ่ะนะบางตัวอยู่เมืองนอกเอามึงซักเซ็ตฟูมึงประสบความสำเร็จมีงานการที่มั่นคงมีชีวิตที่ภูมิฐานแล้วเหรอเข้ามาสร้างเสียเวลาไปสร้างเนี้ยมึงเอาเวลาไปฟังช่องดีๆอย่างอ่ะช่องพี่นิกช่องลุงอาคมช่องอะไรอย่างพี่สะพ้ายช่องอะไรอย่างเงี้ยมึงเข้ามาช่องป้าช่องพวกกูมึงก็ชอบเข้ามาตอแหลมาแหกขี้เห่าหอนใต้คลิปไหนกูก็ต้องถีบพวกมึงถีบพวกมึงไปพวกมึงก็ต้องเสียเวลาใหม่มึงคิดดูเวลาสร้างช่องใหม่มันเสียเวลาอย่างน้อยประมาณ 20-30 นาทีกว่ามึงจะต้องสมัครอีเมลกว่ามึงจะต้องมาพิมพ์เขียนอ่ะมึงเชื่อกูมึงเห็นไหมล่ะกูแต่งตัวสวยๆกูดูดีมีสกุลเนี่ยตั้งแต่กูมีงานที่ดีทำมีชีวิตมั่นคงอ่ะกูมึงอยากเป็นอย่างกูมึงก็ไปทำงานไปทำชีวิตให้มีประโยชน์เข้ามีเวลาก็ไปช่วยคนยากคนจนคนด้อยโอกาสถ้าจะทำช่องมาพูดถึงรัฐบาลหัวควยอะไรไอ้ประยุทธ์มึงก็ไปทำไปนะไม่ต้องไปกัดหรือจะโฟนก็ขึ้นมานะแทบประซิลประซ้อยที่มันไม่ได้ไปทำอะไรไทยเลยไม่ได้ไปพิษมันภัยกับใครเลยป้ารถฝากนี้ก่อนนะเดี๋ยวรถต้องออกไปทำงานแล้วว่ะวันนี้แบบว่าเข้าจ้าจ้ารถต้องทำไปทำงานก่อนเร็วรถไปนะจ้าบล็อกนะจ้าบล็อกเลยนะเขาเรียกเอาตีนเอาตีนแบนเขาเรียกเอาตีนแบนน้องรถเอาส้นตีนแบนน้องรถเอาส้นตีนแบนเลยน้องโรสตีนว่างๆกระทืบเลยล่ะน้องโรสอ่ะคะบ๊ายบายโรสบางทีอลีอาจจะเข้าสายค่ะเดี๋ยวก่อนป้าฝากเรื่องร้านด้วยฝากเรื่องร้านอาหารเพจฟ้าสาวหวย30ล้านหน่อยเพราะว่าฟ้าเขาทำเพจขายอาหารนะคะใครอยู่กรุงเมืองไทยก็ไปอุดหนุนเขาหน่อยเพราะว่าเขาทำมาหากินนะฟ้าเขาก็เป็นเพื่อนโรสมานานเขาก็เป็นสลิ่มที่ตาสว่างแล้วก็มาออกคลิปช่วยประชาชนคนไทยเนี่ยแหละตอนนี้ฟ้ามาช่วยพวกเราพูดแล้วให้ประชาชนน่ะใครอยู่เมืองไทยก็ไปสนับเดี๋ยววันไหนว่างให้ฟ้าออกมาคุยกับป้าเรื่องอาหารก็ได้นะวันไหนอารมณ์ดีๆบอกฟ้าวันสงกรานต์เสาร์ได้มาบ้านมันกำลังจะทำอาหารส่งจะทำอะไรแบบมันไปขายของที่ตลาดแล้วเศรษฐกิจมันไม่ดีอ่ะป้าคนแม่งเงียบมันก็ไปเสียเงินค่าเช่าที่เยอะมากแล้วค้าของขาดมันไม่ดีอ่ะป้ามันก็เลยจะขายออนไลน์แทนเนี้ยก็ฝากช่วยเพื่อนร่วมขบวนการแล้วร่วมที่เราเข้าข้างประชาชนกันก็แล้วกันนะค่ะค่ะเดี๋ยวป้าฝากต่อนะเดี๋ยวป้าฝากต่อโอเครถแต่งตัวไปทำงานป้าสวัสดีค่ะทุกคนมาจัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนะคะก็ยังไงก็ฝากร้านอาหารนะคะร้านกับข้าวร้านคือเขาทำข้าวซงข้าวซอยน่ากินนะของร้านของฟ้าน่ะฟ้าหวย30ล้านนะคะหลังจากที่เขากลับหลังหันนะคะมาหลีทวางก็ขึ้นมากดมาเซฮัลโหลสักประมาณ5นาที10นาทีดิ3นาทีก็ได้มากดมาดิใช้อันนี้ใช้ไลน์อันไหนวะกูใช้ไลน์ไหนวะเนี่ยบางทีกดไลน์กลุ่มก็ได้ป่ะจะพูดไหมกำลังขับรถกลับบ้านแล้วเจอกันคือหลีถ้าเหนื่อยก็พักได้มาทักทายเขานิดเดียวนะสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหขานี้เขาเป็นแฟนขับป้ามานานนี่เดี๋ยวจะตั้งเป็นผู้ดูแลโอ้โหเป็นมานานมากตั้งแต่สมัยที่พวกดารามันด่าป้านั่นเนาะนี่แหละคนนี้แหละ
น้องที่ใช้การ์ตูนนี่แหละโอ้โหตั้งแต่สมัยพวกอีดอกทองดาราทั้งหลายออกมาด่ากูนั่นน่ะเขามาเป็นเพื่อนอ่ะหลีไม่ว่างไม่เป็นไรนะป้าก็ฝากทุกคนนะคะว่าเป็นกำลังใจให้เหยื่อนะถึงเหยื่อเนี่ยจะเสียง่อไปแล้วแต่ก็ต้องเอาคืนนะเสียไปร้อยหนึ่งก็ต้องเอาออกมาแจ้งความอย่าไปคิดว่าช่างมันเหอะถ้าอย่างเงี้ยนะรุ่นลูกรุ่นหลานเราก็โดนหลอกต่อเพราะคนพวกเนี้ยมันจะมีอำนาจมากขึ้นมาเรื่อยๆก็คุณคิดดูมันโกงแป๊บเดียวมันเข้าไปอยู่ในวงการบันเทิงอ่ะมันหลอกยันแท็กพลันอยู่ได้อ่ะคิดเอาดิแท็กเพิ่งรับค่าตัวมาครึ่งนึงป้าผมมือเชื่อดาราครับป้าก็ชอบเชื่อดาราโอ้โหเหี้ยพวกนี้นั่นนะเกียรติเป็นพิเศษคืออีเหมียวประวันรัตน์กับอีท็อปดารณีเย็ดๆประชาชนโดนยิงเย็ดโอ้โหแบบกูไม่เข้าใจกระบวนการคิดของพวกมึงเลยอะนะโอเคนะคะถ้าไม่หลีมันคงขับรถอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็มาพบกันในวันต่อมานะคะก็ยังไงก็เวลาจะทำการกันค่ะสติคิดดูเนี่ยไอ้ฟ้าชื่อดังจะตายทำไมไม่มาเรียกไอ้ฟ้าไปอ่ะดังกว่าอีมะนาวอีกอีมะนาวนี่คนรู้นั่นน่ะไอ้ฟ้านี่ดังในขณะที่แบบมันสู้อ่ะสู้ชุดๆถามว่าทำไมไม่หลอกไอ้ฟ้าไปเป็นเน็ตไอดอลแล้วก็ตบทรัพย์ชาวบ้านเพราะไอ้ฟ้ามันฉลาดไงมันรู้ว่าอย่างเงี้ยโอ้เนี่ยทำแบบนี้นี่นะเอาเปรียบประชาชนมันไม่ทำมันมีโอกาสตบทรัพย์ทางคดีตั้งเยอะมันยังไม่ทำเลยไอ้ฟ้าไม่ตบทรัพย์ตำรวจหรือว่าข้าราชการหรือว่าใครก็ช่างที่เข้าไปคัดทะเบียนราษฎร์เขาฟ้าเซ็นให้หมดเลยแล้ววันเนี้ยฟ้ามาทำงานสุจริตโดยการเปิดร้านอาหารนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวบ้าอาจจะให้ใครเอาลิงก์ของฟ้านะมาแปะไว้ใต้ YouTube หน่อยนะคะก็ช่วยโอ้โหนี่คุณรู้ไหมคะไอ้ฟ้าขาดทุนนะไม่ใช่กำไรค่าเช่าแพงคนกินไม่มีแต่ก็ต้องสู้นะฟ้าสู้ๆนะเหยื่อเสียค่าโง่ให้หลีไปหลายคนอ๋อเหยื่อเสียค่าโง่ให้หลีหลายคนไม่เท่ากับอีหนิงเนี่ยป้นไปมหาศาลนะกับพวกอีแยมไฟเย็นนี่อีนมบาปอีแยมกูนึกถึงทีไรนะกูนึกถึงหน้ามันทุกครั้งเลยได้เงินบริจาคน่ะฮะของไอ้หลีมันไปตรงจุดประสงค์แต่ของมึงแหละอีเหี้ยอีดอกทองอีแยมอีสิบแปดมงกุฎอีนมบาปอีฟันสวยบาปไอ้ตีโป้ก็เหมือนกันอีเหี้ยบอกโอ้ลำบากโอ้อ้วนขนาดนั้นเอี่ยมบอกว่าเป็นซีสที่นมเอาไปยัดซิลิโคนอีช้างยัดกูนึกอย่างงี้ละมึงอ้าวป้าแอดเพื่อนยังโทรไปแล้วกูไม่เห็นละมึงอ่ะแป๊บนึงหลิงโทรกลุ่มเน่เดี๋ยวกูโทรกลุ่มให้กูโทรกลุ่มให้อ่ะแป๊บนึงกูโทรกลุ่มฮะมาห้องมะนาวหลิมเข้ามาแป๊บนึงเร็วๆเข้ามาอ่านั่นเข้ามานะหลีนะเอ๊ะกูยังไม่ได้ให้หลี3เป็นแอดมินนี่หว่าเพิ่มเป็นผู้ดูแลวันนี้แต่งตั้ง2คนเลยอ่ะหลีไอ้หลีมันเข้ามาในกลุ่มยังคือทำไมไม่เข้ามากันวะเสียงคุยคุณโหอ่าสวัสดีสีจัดปะหรือจัดปะทักทายหน่อยครับกำลังขับรถจับโถไอ้เหี้ยนะลินพ่อมึงตายไอ้ได้หีใส่ร้ายและอีเหี้ยทาเลียนะบอกว่าช่วยกู 8,000 นะ 8,000 เส้นหรือเปล่าอีดอกทองไอ้เหี้ยแม่งบอกว่ามาช่วยผมนี่ 8,000 หรือเหี้ยอะไรเด้อโหอีทาเลียไอ้แก่เหี้ยมึงไม่เคยช่วยกูเลยเลยเฮ้ยอีดอกทองนี่มันตอแหลมันชอบตีกินมันชอบตีกินอีดอกทองเนี่ยเดี๋ยวไว้ขยี้มันตลอดชีวิตอะกูขยี้อีดอกทองนี่กับอีฮองเฮานะอีสองตัวนี่กูขยี้มันตลอดชีวิตแหละอีหนิงด้วยนะอีแยมด้วยนะกูขยี้มึงตลอดแก๊งใครก็ช่างนะ18มงกุฎเข้ามาแล้วมาตอหลดตอแหลนะโอ้โหเป็นนักบุญค่ะอีนักบุญใจบาปนะอีธานีอีดอกทองเวลาผมรับอะไรใครผมแจกแจงหมดไอ้สัตว์พวกนี้ไม่กล้าแจกแจงไม่เป็นไรหรอกป้าปล่อยให้มันแสดงไปเดี๋ยวผมถึงบ้านเมื่อไหร่อ่ะคุณน่าจะปึ๊ดหน่อยนะเดี๋ยววันนี้น่าจะมาออกแล้วครับป้านะอ้าวเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเหละเพราะว่าพวกเรารู้กันพวกโอ้ยเหละมึงหายไป 2-3 วันน่ะโอ้โหมึงนี่คนสำคัญนะไอ้เหี้ยท้องอัพโดดทาวมีแต่คนถามหา
โอ้โหนี่ดาราหายไปเลยไม่ได้ขอไม่ได้ขอไม่ได้ขอทานแบบพวกอีดอกทองแล้วนะเว้ยคนเราทำงานในศาสตร์ไอ้เหี้ยมึงเอาเวลาที่บอกว่ากูเนี่ยเหี้ยเป็นมิจฉาชงจ่าชีพไปให้ทางอีหนิงไอ้เหี้ยนั่นแหละเรื่องจริงมิจฉาชีพไอ้เหี้ยไอ้ว่าไอ้ศาสตร์ใส่ร้ายกูต่างๆนานากูไม่ได้ว่าหรอกพวกมึงปากกินหีอยู่แล้วไงไอ้ศาสตร์กูไม่ได้แคร์แต่คนเข้าใจกูมีเขากูชัดเจนมาตั้งแต่ต้นใช่ป่ะไอ้ศาสตร์ไอ้ละไอ้เย็นนารินหน้าซีบอกนะพ่อมึงตายไปไอ้เหี้ยไอ้ตัวใส่ร้ายไอ้สัตว์ฮะเฮ้ยปล่อยมันปล่อยมันทาเนียแฉอะไรกูอ่ะแฉมันต้องเอาบัญชีมาเอาเบอร์บัญชีไม่ไม่อีเละ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 ฟังกูราคา8,000เละอีทาเนียกำลังขุดหลุมดักตัวเองเดี๋ยวแม่งตกหลุมดักอย่างเงี้ยชัดเลยความตอแหลเนี่ยคือเดี๋ยวค่อยดูนะเฮ้ยมึงอย่าลืมในกรณี12ล้านนะ12ล้านยังไอ้15หรือ12ล้านยังเคลียร์ไม่ได้วันนี้มา 8,000 วันเนี้ยกูขอหลักฐานแล้วมั้งไอ้สัตว์เฮ้ยกูต้องเล่นไอ้พวกนี้ไปนัด18มงกุฎมันรวมตัวกันหรือมันรวมตัวกันเออไปกันใหญ่กูบอกว่ามณีก็มะนาวดอกดีต้นตายมึงยังสู้ไม่ได้ในใต้ท้องลายนี่เลยเหี้ยลายเนี่ยสารพัดเลยมีเป็นร้อยๆกลุ่มเลยมึงเฮาอย่างที่ป้าบอกอะรวมนักพูดหวานล้อมชาวบ้านนั่นแหละเออไปหาแหลกกันไอ้สัตว์แล้วหวานล้อมแล้วไปหลอกชาวบ้านกันไอ้พูดเก่งๆอ่ะเออนะเพราะชีวิตพวกมึงแม่งเส็งเข่งทุกตัวไงสัตว์ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นอย่าโยนความช่วยคนอื่นใช่ป่ะไอ้เหี้ยนะโอเคครับป้าเดี๋ยวผมขับรถก่อนไปก็ป้าก็จะลาผู้ฟังแล้วเพราะว่าชั่วโมงครึ่งแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะคะบ๊ายบายนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ป้าเนี่ยเดี๋ยวป้าจะไปทำหอยทอดนะเออเดี๋ยวเมื่อกี้ไหนๆก็มาละนะเนี่ยดีจะพูดจะสอนเรื่องแป้งหน่อยโอ้โหเมื่อกี้ตอแหลออกนอกเรื่องไปเลยลืมเลยนะคะคือแป้งน่ะใครอยู่เมืองนอกนะคะอันนี้แล้วแต่สะดวกเลยถ้าใครจะไปซื้อแป้งแป้งหอยทอดโดยตรงก็ได้นะคะแต่สำหรับป้าเนี่ยป้าใช้แป้งเค้กนะคะแป้งธรรมดาแป้งทำขนมปังธรรมดาเลยนี่แหละแป้งเค้กนี่แหละนะคะแล้วว่าตอนเวลาตอนทอดเนี่ยมันจะต้องหนักน้ำมันหน่อยนะคะน้ำมันให้มันทอดจริงๆก็ชื่อว่าหอยทอดนั่นแหละไม่ใช่หอยนาบกระทะอะไรอย่างงี้นะคะก็แป้งนะปรุงสักหน่อยนะคะใส่พวกผงรสดองรสตีผงนองผงนัวใส่เค็มๆนิดๆแล้วก็ตำกระเทียมพริกไทยใส่นะคะชิมดูนิดๆแตะๆนะโอ้แบบรสชาติได้ที่นะคะเอาวางไปเลยค่ะแล้วก็เอาหอยทอดลงพ่อหอยทอดนะคะสุกปุ๊บนะคะเอาเขาเรียกว่าอะไรกับหอยทอดได้สองข้างกรอบได้ที่แล้วใช่ไหมคะเอาถั่วงอกลงนะคะถั่วงอกลงคุณจะผัดรวมก็ได้แล้วแต่ป้าเนี่ยจะผัดมุมหนึ่งว่าเสร็จแล้วพอเราจะเอาขึ้นกระทะน่ะป้าจะเอาถั่วงอกนั้นลงไปกองในจานที่ป้าจะกินแล้วก็ถึงจะเอาหอยทอดมาทับข้างบนแล้วก็ถึงโรยผักชีนะคะแล้วก็สำหรับน้ำจิ้มนะคะป้าก็ใช้น้ำจิ้มไก่กับน้ำจิ้มพริกนะคะศรีราชาเป็นน้ำจิ้มหูยแป้งผสมน้ำเล็กน้อยจะแข็งถ้าเยอะจะนิ่มอ๋อขอบคุณมากค่ะบูเวลนะคะเออแล้วน้ำนะคะป้าบอกนิดนึงถ้าคุณอยากให้กรอบจริงๆอันนี้มันก็มีเคล็ดลับก็คือใส่น้ำปูนใสนะคะหรือว่าน้ำเย็นจัดนะคะเนี่ยป้าปลูกเองนะจะบอกให้แดกได้ตลอดเลยนะคะหอยนะหาง่ายแต่ผักถั่วงอกนะหายากเพราะว่าเราต้องการออร์แกนิกวันนี้ต้นเล็กนิดเดียวเห็นป่ะนะคะอ๋อถั่วงอกปลูกเองหรือขโมยข้างบ้านนะกูไม่ใช่อีหนิงนะไอ้ตีโต้อีหนิงนะอีขี้ขโมยนะอีขี้ขโมยคืออีหนิงรู้หรือยังขนาดถั่วมันบอกว่าเนี่ยขับรถไปกับผัวนะทำคลิปนะอยากได้อยากกินข้าวโพดจังแต่ผัวไม่จอดให้ไม่จอดให้แต่อีเหี้ยกลับบ้านมีข้าวโพดเขามาน่ะอีขี้ขโมยน่ะอีหนิงนี่ตัวขี้ขโมยเนี่ยมือไวใจเร็วโอ้เนี่ยมึงอ่ะพูดถูกไล่ตีโต้ขอบใจมากที่มาเตือนเรื่องขี้ขโมยอีหนิงนี่ขี้ขโมยนะคะอย่าคิดว่ามันแค่ตบทรัพย์แล้วเอาเงินไปซื้อรถแวนหรูหรานะคะโหนความน่าสงสารของไอ้ไฟเย็นแก๊ง18มงกุฎขี้ยานะคะและตอนนี้นะคะอีแยมนี่ขี้เย็ดด้วยค่ะนะคะมาถึงปุ๊บทิ้งผัวปั๊บเลยดอกนะอีหีวายใจเร็วนะที่มึงมาทิ้งผัวมาเนี่ยทิ้งลูกมึงมาจากไทยแล้วมาเอาไอ้ช่อได้แม่งก็ชั่วพอแล้วนะอีดอกทองอีสัตว์
ไอ้ตีโต้นี่ก็ชั่วร้ายอีเชี่ยเนี่ยพวกแก๊ง18มงกุฎจีบปากจีบคอพูดจะเอาเงินชาวบ้านไอ้เหี้ยนี่หนูตัวกระทืบดารารู้หรือเปล่าว่าไอ้ตีโต้กับอีหนิงขี้ขโมยเหมือนกันมันถึงคิดได้ไงว่าขี้ขโมยเออถ้าไม่ใช่ขโมยมันจะคิดได้ยังไงว่าคนอื่นไปขโมยไอ้เหี้ยพวกนี้ขี้ขโมยขี้โกหกตอแหล18มงกุฎนี่มันจะเริ่มไต่เต้าไงอีกหน่อยก็จะเป็นอีมะนาวกับอีมณีไงเริ่มแบบใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไงบ๊ายบายนะเดี๋ยวป้าจะไปทำแหละนะอร่อยป้าทำไม่ต้องห่วงแซ่บแยมขโมยสามีชาวบ้านถูกอีแยมฉกผัวชาวบ้านขโมยสามีชาวบ้านนะอีหีวัยจังไรเนี่ยอีสัตว์แล้วยังจะมาขโมยซีนนะโอ้โหไปวิ่งหลบกระสุนมาหัวใจใหญ่กับลูกปืนไปขโมยวาทกรรมเขาอีหนิงก็ขี้ขโมยคนนี้หัวใจใหญ่กับลูกปืนคือคุณผุดสดีงามคำไม่ใช่อีดอกทองหนิงหน้านั่งหน้าจอแล้วก็ตังมาตังมาตังมาตอนนี้ก็อีฮองเฮาหรือว่าโยจิตภากำลังรวบรวมนักพูดเอาไว้สร้างทีมเพื่อตบทรัพย์ชาวบ้านก็ชอบอีธเนียอันแน่อีธเนียก็คือใครรู้ไหมคะอีราชนิกูลหีแตกอีดอกทองนี่แม่มาบอกว่าอาโกกูเป็นอีธาเนียอีธาเนียนั่นมันคืออีป้าดึงปักอันนี้เวถ้าเกิดพูดคำว่าอันนี้เวแบบดัดจริตไม่ได้เนี่ยไม่ใช่อีธาเนียนะของจริงต้องภาษาอังกฤษคำภาษาไทยคำทำไมห้องเฮาไปถึงนั้นทำไมไม่อัดเสียงมาแล้วอ้องเฮาก ูบอกได้แค่นี้นะคะว่าอีห้องเฮามันหลอกควายมันหลอกได้แค่คนนอกช่องนอกกะลาแล้วมันก็หลอกกันเองหลอกใครไม่ได้หลอกกันเองหลอกพวกกูหลอกไม่ได้หรอกแต่มึงหลอกกันเองกล่าวที่หายเลยอาคาที่หายเลยเอามาใหม่สักลูกเดี๋ยวฮาวอะผัวมันยังต้มสังคมได้ขนาดนี้คิดเอากันละกันอะทำท่าเหมือนรถตัวเองอะมาดแบบนี้คือมาดรถตัวเองนะเว้ยแต่มึงดูดีๆอยู่รถอยู่บนผมหัวยองเงาขำโบยอะขำโบยขำโบยขำโบยกินน้ำหน่อยเอาห้องเฮารวยรวยปลอมเรียนแบบป้าเลยเอาอย่างนี้นะมึงจะว่ากูรวยจริงเลยปอมไม่เป็นไรหรอกนะแต่กูก็บอกแค่ว่ารถน่ะมันของกูที่กูถ่ายด้วยน่ะมันของกูกูซื้ออันนี้น่ะจอดบนพรมไม่ใช่แล้วกูก็ไม่เคยตบทรัพย์ใครกูไม่เคยระดมทุนอย่างผัวยี่ฮองเฮานะแล้วกูก็ไม่เคยระดมทุนแบบพวกอีหนิงหรือแก๊งไฟเย็นที่โกหกตอแหลที่นมอีแยมอยากได้นมปอมแล้วก็มาตอแหลว่าตัวเองเป็นซีสน่ะตีโต้มึงก็เหมือนกันโกหกมึงสาบานได้ไหมว่ามึงไปเกี่ยวข้าวจริงมึงสร้างภาพโกหกหลอกลวงมวลชนมึงก็ไม่ต่างแล้วกับ18มงกุฎหรอกไอ้ตีโต้ไอ้สารเลวฮะฮองเฮาสิทธิ์มีครูก็คืออีหนิงเฮ้ยไม่ใช่อีฮองเฮาเอ้ยอีหนิงมันก็ทำตบทรัพย์คนมานานแล้วนี่ว่ะเป็น10ปีแล้วผัวอีฮองเฮาก็หลอกคนมาตั้งนานแล้วเป็นไงห้องเฮามึงให้เงินอีพวกนี้มันด่ามึงนั่นน่ะเห็นหรือยังน้องเฮาเป็นไงนั่นไอ้ตีโต้ไอ้เนี่ยไอ้ชื่อโทรแอปเนี่ยไอ้ตีโต้เป็นไงคะมันให้มึงให้เงินมันนะส่งไปตั้งหลายรอบมันยังด่ามึงเลยเห็นปะเออสมน้ำหน้ามึงโง่ไงมึงอ่ะเขาเรียกว่ามึงคนอย่างมึงอ่ะมันหวานพืชหวังผลอีห้องเฮาเอาฝากภาพนี้อีกสักภาพนะคะเป็นภาพที่ขอบคุณนะที่อุตส่าห์ไปอุดหนุนหูแป้งที่กิน20บาทเองนะคะมีคนก็ถามว่าคนที่ข้างๆอาโกป้าคือใครก็คืออีฮองเฮาหรือว่าอีโอจิตตภาเดี๋ยวนี้เขาใน Facebook เขาชื่อฉายไลน์เดี๋ยวป้าแปะลิงก์มันไว้ให้นะไว้ใต้ YouTube โอ้ยนะเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะว่ามีต้องเลี้ยงหลานเฮ้ยโกกูเขาเลี้ยงหลานน่ะหมายถึงลูกกูนะเขาเลี้ยงกันมาตั้งแต่เกิดใช่ป่ะถ้าเขาเลี้ยงกันน่ะอย่างน้อยน่ะเขาเจ็บป่วยน่ะละลูกกูก็เอาน้ำเอาข้าวให้กินได้แล้วก็
ขับรถไปส่งโรงพยาบาลได้มึงเลี้ยงหมาเป็น10ตัวในอีฮองเฮาไม่มีลูกไม่มีหลานเนี่ยนะเวลามึงป่วยเนี่ยหมามันจะเอาน้ำมาให้มึงแดกได้มั้ยฮะหมามันจะพะเช็ดเนื้อเช็ดตัวมึงได้มั้ยฮะหมามันจะอุ้มมึงไปเข้าห้องน้ำได้ไหมมึงก็หมดเงินเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเนี่ยมันก็แพงนะหมาสมัยนี้ไม่ได้ถูกๆนะแพงกว่าเลี้ยงคนเนี่ยมึงก็ไม่เห็นมีอะไรมึงบอกความสุขของกูจะทำไมกูกูเลี้ยงหมาอาโกเขาเป็นความสุขของเขาที่เขาเลี้ยงหลานอืมความสุขของเขาอะแต่ความสุขของเขามันตอบแทนได้ตอนเจ็บป่วยน่ะแต่ของมึงอะเลี้ยงหมาหมามันเอาน้ำมึงแดกได้ไหมตอนมึงนอนป่วยพงาพงาแล้วกูถามมึงคำหนึ่งหน้ามันไม่ได้สวยอย่างนี้หรอกคุณก็ดูแล้วกันแอป360องศา2รอบดูหน้าโกป้า70สิหน้าสวยยังก็25หนังหน้าตึงเชียว เนี่ยถึงก็รู้ว่าหน้าไม่ตรงปกคุณไปเจอความจริงเหอะป้าในไลฟ์สดคุยกับมันโฟนโอ้ยเหี้ยแกก็กูอีกอะโอเคนะบ๊ายบายจริงๆละนะจุ๊บๆนะนะจ๊ะอย่าปล่อยให้18มงกุฎมีที่ยืนมันอันตรายกับลูกหลานเราในอนาคตนะคะคุณปล่อยมันเติบโตเครือข่ายมันเติบโตนะถ้าคุณไม่รีบเปิดโปงวันนี้เดี๋ยวนี้มันง่ายนะเมื่อก่อนเนี่ยกว่าจะรู้ว่าใครเป็นใครเนี่ยโอ้โหตั้งนานเนี่ยเที่ยวนี้ลงทุนนะลงอีโออีโอจิตอาภาหรือว่าอีองค์ค่ะมันเอาลงทุนนะไปถึงนครปฐม นี่กูนี่ใจนักเลงนะยังไม่โชว์นำที่อยู่มึงนะจะบอกให้กูไม่โชว์นะยังนะก็เพราะว่าอะไรอะส่งเชื่อให้ทหารแล้วทหารมันไม่ยุ่งด้วยเลยแสดงว่าอีเฮียนี่เป็นกรมนของจริงป้าไม่เล่น IG เลยเออไม่เล่นเลยมันไม่ว่างหนูป้านะทำคลิปขนาด Facebook ป้าก็ยังไม่ค่อยเล่นนะรีบแชร์แชร์แชร์อ่านข่าวแล้วเสร็จแชร์แชร์แชร์อัพ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 เสร็จแล้ว IG นะมันมีข้อจำกัดในการลงคลิปของป้าว่ะแม่งเอานาทีสั้นๆน่ะเมื่อไหร่ IG มันจะลงให้ลงคลิปแบบยาวๆเป็นชั่วโมงทักทีวะอืมนะป้าไม่มีเวลาป้าเรียนหนังสือนะจ๊ะวันนี้เรียนบ่ายเดี๋ยวทำหอยทอดเสร็จแป้งหมักไว้แล้วไม่ยกลงมาหรอกมันหกมันก็แค่แป้งนั่นแหละใส่รากผักชีนะคะกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะคะลงไปก่อนในแป้งนะคะคนใส่เกลือด้วยนะคะผงนัวผงนัวหรือผงอะไรก็ใส่นั่นแหละที่คุณชอบแหละเราไม่พูดนะคะหลายคนเขาไม่กินแล้วเสร็จแล้วนะอร่อยมากอร่อยมากแล้วก็เดี๋ยวจะเพาะอีกนะเพราะว่าชอบกินน่ะซื้อหอยมาเนี่ยเขาบอกว่าหอยนิวซีแลนด์ถ้าตัวใหญ่อย่างเงี้ยไม่รู้สินะคะป้าซื้อแช่แข็งมีนะป้าระบบ IGTV หรอเดี๋ยวป้าจะลองดูนะเผื่อจะกลับไปเล่นยาวกว่าเดิมอืมเดี๋ยวจะดูลองดูนะเผื่อจะเล่นได้แล้วจะได้เข้าไปทักทายเออตอนนี้มีป้ามีแฟนเพจนะคะชื่อวันเพ็ญเสียงแห่งศิลปภาพชื่อเดิมที่กับไอ้เฟซมันหายไปน่ะนะเข้าไปทักทายป้าหน่อยนะสวัสดีจ้า